คุณว่ายน้ำเก่งและกล้าว่ายในมหาสมุทรหรือทะเลไหนก็ได้หรือเปล่าเรามีข่าวร้ายมีสถานที่บางแห่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงไม่ว่าคุณจะว่ายน้ำหรือดำน้ำเก่งขนาดไหนสถานที่เหล่านี้บางแห่งมีโขดหินใต้น้ำที่อันตรายกระแสน้ำและระดับน้ำที่รุนแรงบางแห่งมีตำนานที่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดและสัตว์ลึกลับเรามาสำรวจสถานที่เหล่านี้กันเถอะคุณเคยได้ยินคำว่า The Street ไหมมันเป็นรูปแบบหนึ่งของคำว่า The Strait ที่ใช้ในยอร์กเชียร์และหมายถึงส่วนแคบๆของแม่น้ำวาร์ฟที่เล็กจนคุณสามารถกระโดดข้ามไปได้แต่อย่าถูกหลอกด้วยขนาดของมันที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่อันตรายที่สุดแม้แต่การก้าวลงไปในน้ำก็อาจส่งผลร้ายแรงได้ถ้าเทียบเรือของแม่น้ำมีกระแสน้ำที่ไหลแรงและเนื่องจาก The Street นั้นแคบมากในบริเวณนั้นจึงมีกระแสน้ำแรงกว่ากระแสน้ำที่รุนแรงได้กัดซ้อหินปูนรอบๆ The Street ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างลึกกว่าส่วนอื่นๆของก้นแม่น้ำและนี่คือความลับกระแสน้ำยังทำให้ตลิ่งของ The Street อ่อนตัวลงจากด้านล่างด้วยดังนั้นพื้นที่คุณยืนอยู่เพื่อชมกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอาจเป็นแค่ตลิ่งนิ่มๆที่อยู่บนกระแสน้ำที่รุนแรงเท่านั้นตามการบันทึกไม่มีใครที่ตกลงไปในน้ำของ The Street และหาทางออกจากมันได้และที่แย่ที่สุดล่ะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ากระแสน้ำที่ดูไม่มีอะไรนี้จะเป็นอันตรายได้ดังนั้นนี่คือคำแนะนำสำหรับคุณให้ทำกิจกรรมทางน้ำในแหล่งน้ำที่มีความปลอดภัยถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ในแคลิฟอร์เนียทะเลสาบฮอสชูคือจุดที่คุณมองหามันมีครบทุกอย่างทั้งหาดทรายเส้นทางเดินป่าและพื้นที่ปิกนิกแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรมากกว่าที่เห็นนะทะเลสาบแห่งนี้มีด้านมืดอยู่นั่นคือซากต้นไม้ตายประมาณ250ไร่ที่อยู่ล้อมรอบและไม่ใช่แค่ต้นไม้เท่านั้นที่ถูกทะเลสาบแห่งนี้กลืนกินแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปี1989และ1990ได้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแมกมาร้อนออกมาก๊าซรั่วไหลออกไปในอากาศสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตรอบๆทะเลสาบแห่งนี้แม้แต่ตอนนี้ทะเลสาบฮอสชูก็ยังอันตรายเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวคือระดับของก๊าซพิษนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีรูปแบบป้ายเตือนที่มีติดไว้ทุกที่จะทำให้การเดินป่าของคุณได้บรรยากาศแบบในหนังสยองขวัญที่เกาะคาไวในฮาวายมีกลุ่มน้ำตกที่สวยงามซึ่งเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมันชื่อน้ำตกคิปูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับว่ายน้ำและดำน้ำลึกถ้าจะไปที่นี่คุณต้องเดินไปตามเส้นทางลูกรังจนในที่สุดคุณจะมาถึงจุดที่ชมวิวอันน่าทึ่งของน้ำตกสูง6เมตรที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำใสด้านล่างแต่ตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาพื้นที่นี้ถูกจำกัดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมคุณสงสัยแล้วล่ะสิมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายที่น้ำตกคิปูและการกระโดดลงมาจากยอดน้ำตกเป็นเหตุผลที่ชัดเจนมากที่สุดแต่ก็ยังมีเหตุลึกลับอีกมากมายมีพยานเล่าว่ามีคนมาว่ายน้ำและเพลิดเพลินกับแอ่งน้ำใสที่อยู่ใต้น้ำตกแต่จู่ๆพวกเขาก็ถูกลากลงไปใต้น้ำและไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหล่านี้ชาวบ้านเชื่อว่าโมโอวิญญาณแห่งน้ำคือตัวการเพราะมันไม่ชอบถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวที่ส่งเสียงดังนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของน้ำวนที่รุนแรงที่ก้นสระไม่ว่าในกรณีใดคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวจะไม่กล่าวถึงน้ำตกคิปูอีกต่อไปและการลักลอบเข้าไปก็มีโทษที่รุนแรงหลุมแสมสารที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับนักดำน้ำที่แสวงหาความตื่นเต้นแต่ก็เป็นจุดที่อันตรายที่สุดเช่นกันด้วยความลึก85เมตรนี่จึงเป็นจุดดำน้ำที่ลึกที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ความลึกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงบริเวณนี้เป็นเขตขนส่งหลักสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์กระแสน้ำแรงรอบหลุมทำให้การดำน้ำอันตรายยิ่งขึ้นและถ้ายังไม่พอหลุมแสมสารยังเป็นที่อยู่ของปลาสากที่มีความดุร้ายซึ่งสามารถโจมตีนักดำน้ำที่ไม่ระวังตัวได้ง่ายๆน้ำที่นี่ขุ่นมากจนแทบมองอะไรไม่เห็นทำให้ยากที่จะมองเห็นสัตว์ทะเลที่ดุร้ายเหล่านี้สรุปแล้วหลุมแสมสารเป็นจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็อันตรายมากซึ่งควรมีแต่นักดำน้ำที่มีประสบการณ์และมีความกล้ามากๆเท่านั้นเราจะย้ายไปที่ชายหาดนิวสเมอร์นาจุดที่มีปลาฉลามโจมตีมากที่สุดในโลกถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านโวลูเซียฟลอริดาคุณอาจต้องพิจารณาชายหาดแห่งนี้ใหม่ผืนน้ำรอบๆชายหาดนิวสเมอร์นามีปลาอยู่ชุกชุมซึ่งจะดึงดูดฉลามจำนวนมากตามข้อเท็จจริงมีรายงานการโจมตีของฉลามมากมายในบริเวณนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการโจมตีของฉลามของโลกแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังเตือนว่าถ้าคุณไปว่ายน้ำที่นั่นคุณจะต้องได้ใกล้ชิดอย่างเป็นส่วนตัวกับปลาฉลามอย่างน้อย1ตัวนี่เรากำลังพูดถึงระยะห่างแค่3เมตรนะและคุณอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำและที่แย่ไปกว่านั้นฉลามหัวบาดซึ่งเป็นหนึ่งในฉลามที่อันตรายและก้าวร้าวที่สุดถูกพบในน่านน้ำแห่งนี้เกาะคาไวกลับมาอีกครั้งแล้วชายหาดบนชายฝั่งนาปาลีที่เรียกว่าชายหาดฮานากาไพอาจดูสวยเหมือนสวรรค์บนดินแต่อย่าหลงกลมัน
คุณต้องเดินป่าไปตามเส้นทางสูงชันระยะทางกว่า3กิโลเมตรเพื่อไปที่นั่นชายหาดอันห่างไกลนี้ไม่มีไลฟ์การ์ดดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจลงไปเล่นน้ำคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดคือกระแสน้ำที่รุนแรงยังไม่น่าเชื่อและมีอยู่เกือบตลอดเวลาเพราะไม่มีแนวปะการังป้องกันชายฝั่งและถ้ามีคนติดอยู่ในนั้นจะไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับการว่ายน้ำไกลหลายกิโลเมตรชายหาดที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปเกือบ10กิโลเมตรเชื่อผมเถอะชายหาดแห่งนี้ไม่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นผมขอแนะนำให้คุณอยู่ห่างจากน้ำให้มากที่สุดถ้าบังเอิญคุณไปโผล่ที่นี่ผมขอเล่าเกี่ยวกับสถานที่ที่ดูเหมือนในหนังสยองขวัญเรากำลังพูดถึงเบิร์กเลพิตซึ่งเป็นทะเลสาบเทียมที่ตั้งอยู่ในเมืองบูธรัฐมอนทานาสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับสถานที่นี้คือมันมีสีแดงเลือดนกที่น่าขนลุกซึ่งเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่ามันไม่ดีคุณอาจจะอยากลงไปเล่นแต่นั่นจะเป็นความผิดพลาดอย่างแรงอย่าแม้แต่จะแตะมันน้ำนี้เป็นอันตรายมากเนื่องจากมีโลหะหนักอยู่ในน้ำเช่นแคดเมียมสารหนูสังกะสีตะกั่วและทองแดงพวกมันมาจากโขดหินที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบและทำให้น้ำมีสภาพความกรดสูงจริงๆแล้วที่นี่เคยเป็นเหมืองทองแดงแบบเปิดน้ำจึงมีสีนี้ดังนั้นถ้าคุณต้องการคำแนะนำแล้วก็หลีกเลี่ยงที่นี่ให้เหมือนกาลาโลกเลยมีทะเลสาบ3แห่งในแอฟริกาซึ่งอาจเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดอยู่ในแอฟริกาทะเลสาบโมนูนและทะเลสาบไนออสในแคเมรูนและทะเลสาบคิวูในรวันดาทั้งหมดเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดพวกมันก่อตัวขึ้นเหนือแอ่งน้ำใต้ดินของหินหลอมเหลวและบางครั้งหินหลอมเหลวนี้ก็ปล่อยก๊าซพิษเช่นมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก๊าซจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนจู่ๆก็ระเบิดออกมาจากน้ำทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่สามารถกวาดทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้การปะทุในลักษณะนี้เรียกว่าการปะทุแบบลิมนิกและสามารถปล่อยก๊าซพิษออกมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งในบริเวณใกล้เคียงและที่น่ากลัวที่สุดการระเบิดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าดังนั้นถ้าบังเอิญคุณไปอยู่ใกล้ๆทะเลสาบพวกนี้คุณควรระวังตัวให้ดีเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะระเบิดอีกเมื่อไหร่คุณรู้จักสถานที่อื่นๆที่ไม่ควรลงไปเล่นน้ำบ้างหรือเปล่าแชร์สถานที่เหล่านั้นกับเราในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเบื่อโลกเก่าที่น่าเบื่อหรือยังอยากรู้ไหมว่ามีอะไรอยู่เหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวไม่ใช่แค่คุณคนเดียวผู้คนเกิดคำถามเดียวกันนี้มาหลายศตวรรษแล้วโชคดีที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจคุณพวกเขาได้ค้นพบเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าทึ่งมากมายซึ่งอยู่ห่างจากโลกสีน้ำเงินของเราออกไปหลายปีแสงโดย1ปีแสงประมาณ9ล้านล้านกิโลเมตรสุดยอดไหมล่ะถ้างั้นขึ้นมาเลยยานอวกาศแห่งความรู้กำลังจะออกตัวจุดแรกของคุณอยู่ห่างจากโลก 2,500 ล้านปีแสงมันคือควอซ่า1ในวัตถุที่สว่างที่สุดในจักรวาลและเป็นวัตถุแรกที่ถูกค้นพบควอซ่าไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่เป็นกาแล็กซีอันไกลโพ้นวัตถุที่สว่างมากนี้ได้รับพลังงานจากหลุมดำมวลมหาศาลแผ่นดินสสารหมุนวนรอบหลุมดำและสร้างแรงเสียดทานมันเหมือนกับเวลาที่คุณหนาวและถูมือเข้าหากันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นการเสียดสีระหว่างฝ่ามือทำให้เกิดความร้อนทำให้คุณรู้สึกดีและอบอุ่นสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในควอซ่าเพียงแต่ปริมาณความร้อนมีมากกว่าและมากกว่ามากหวังว่าคุณคงจะไม่ลืมแพ็คโลชั่นกันแดดติดมาด้วยนะอุณหภูมิที่ใจกลางของควอซ่านี้สามารถสูงได้ถึง10ล้านล้านองศาเซลเซียสนอกจากนี้มีแสงซึ่งจ้ามากวัตถุท้องฟ้าดวงนี้ส่องสว่างกว่าดาวฤกษ์ทุกดวงในกาแล็กซีของมันรวมกันร้อยเท่ามาทำให้ร่างกายเย็นลงกันหน่อยเอาสักลบ272องศาเซลเซียสก็พอนี่คืออุณหภูมิของเนบิวลาดาวเคราะห์อายุน้อยที่เรียกว่าเนบิวลาบูมเมอแรงซึ่งอยู่ห่างจากโลก 5,000 ปีแสงกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของ NASA จับภาพการก่อตัวได้ในปี1998มันประกอบด้วยก๊าซที่มาจากดาวฤกษ์ที่ใกล้จะสิ้นสุดวงโคจรชีวิตของมันภายในเนบิวลามีลมแรงกว่าในวินดี้ซิตี้ซะอีกลมมีความเร็วถึง 500,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคุณต้องขอบคุณพวกมันสำหรับอุณหภูมิที่เย็นเยือกของเนบิวลานักวิจัยรู้สึกทึ่งที่พบว่าอุณหภูมิของเนบิวลาบูมเมอแรงนั้นสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์เพียง1องศาศูนย์เคลวินถือเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่สามารถเป็นไปได้นี่คือจุดที่การกระทำใดๆของโมเลกุลและอะตอมทั้งหมดหยุดลงอื้อนี่ทำให้คุณอยากเร่งเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในยานอวกาศของคุณแน่ๆต่อไปคุณกำลังไปยังสถานที่ที่คุณอาจไม่อยากไปขอโทษทีเอาล่ะมันเป็นหลุมดำที่มีมวลมากที่สุดเจ้ายักษ์นี้ตั้งอยู่ใจกลางกาแล็กซีขนาดใหญ่ห่างจากโลกของเราประมาณ 1,400 ล้านปีแสงมันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 66,000 ล้านเท่ามากพอที่จะทำให้หลุมดำมวลมหาศาลในกาแล็กซีของเรารู้สึกอายได้เลยมันมีมวล 4,500,000 เท่าของดวงอาทิตย์เท่านั้นแต่คุณไม่ควรจะเข้าใกล้พวกมันเนื่องจากอาหารของหลุมดำประกอบด้วยสารนักวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดอัตราการขยายตัวของพวกมันได้ด้วยการคำนวณว่าพวกมันบริโภคสารเท่าใด
และหลุมดำเหล่านั้นก็ชอบกินซะด้วยสินักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีหลุมดำ Stupendously Large Black Hole ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลหากพวกมันมีจริงคาดว่ามวลของพวกมันน่าจะมากกว่า 100,000 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยวที่เบาๆกันบ้างยานอวกาศเข้าสู่ระบบ Kepler 51มันเป็นบ้านของดาวเคราะห์ที่เบาที่สุดในเอกภพที่เรารู้จักซึ่งเรียกว่า Super Puff มันฟังดูนุ่มนิ่มและมันก็เป็นแบบนั้นมวลของดาวเคราะห์เหล่านี้เท่ากันหรือมากกว่าโลกเล็กน้อยแต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันเล็กให้จินตนาการว่าพวกมันเป็นขนมสายใหม่ยักษ์ขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีพวกมันเป็นดาวเคราะห์เกิดใหม่ที่ชั้นบรรยากาศยังคงเย็นลงเรื่อยๆอยู่คุณอาจจะอยากรอให้กระบวนการนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากอุณหภูมิ260องศาเซลเซียสนั้นร้อนเกินกว่าจะรับมือไหวแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญแล้วซุปเปอร์พัฟมันพิเศษดาวเคราะห์เหล่านี้หายากอย่างเหลือเชื่อเนื่องจากจนถึงตอนนี้สามารถค้นพบได้ไม่ถึง20ดวงเองคุณพร้อมสำหรับการแข่งขันหรือยังสมมติว่ายานที่คุณกำลังนั่งเล่นด้วยความเร็ว 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสถิติความเร็วที่มนุษย์ในปัจจุบันทำได้ความเร็วนี้เกิดขึ้นจากนักบินอวกาศ3คนของ NASA ที่ทำภารกิจอพอลโล10ในปี1969และไม่ผมไม่ได้พูดถึงนิวอาร์มสตรองและบัซอัลดรีนนั่นคือภารกิจอพอลโล11ในปีต่อจากนั้นตอนนี้คุณกำลังแข่งกับดาวที่อยู่ห่างจากโลก 18,000 ปีแสงข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือนี่คือดาวนิวตรอนมันก่อตัวขึ้นเมื่อดาวฤกษ์มวลมากอีกดวงหนึ่งหมดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และไม่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้อีกต่อไปลองนึกถึงรถที่วิ่งโดยไม่มีน้ำมันในถังสิมันคงยากที่จะชนะคนอื่นใช่ไหมล่ะก็นะไม่ใช่เสมอไปเมื่อดาวฤกษ์มวลมากรู้สึกเหมือนตัวเองหมดเวลามันจะหดตัวแล้วเริ่มหมุนลองนึกภาพนักสเกตลีลาทำเช่นเดียวกันในระหว่างการหมุนดูพวกเขาจะพับแขนเพื่อเพิ่มการหมุนสูงสุดดาวนิวตรอนนี้เป็นแชมป์ของจักรวาลมันหมุนด้วยความเร็ว250ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือประมาณ 24% ของความเร็วแสงว้าวตอนนี้พลังงานของคุณเหลือน้อยแล้วสินะได้เวลาชาร์จพลังจากการระเบิดของรังสีแกมมาแล้วรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากรังสีรูปแบบต่างๆการระเบิดเหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษที่1960ดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับรังสีแกมมาได้บันทึกการระเบิดของรังสีจำนวนมหาศาลนอกระบบสุริยะของเราโดยไม่ตั้งใจพวกมันคืออะไรแน่นอนว่ามันไม่มืดเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบของแสงที่มีพลังมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการระเบิดของรังสีแกมมาเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์นิวตรอน2ดวงชนกันและก่อตัวเป็นหลุมดำคำอธิบายอื่นๆบอกว่าพวกมันเป็นขั้นสุดท้ายของชีวิตของซูเปอร์โนวาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์นึงตัดสินใจที่จะระเบิดตัวเองออกการระเบิดของรังสีแกมมาเจิดจ้ายิ่งกว่าเพชรพวกมันสว่างกว่าดวงอาทิตย์เป็นล้านล้านเท่าเอ้าเติมพลังกันได้เลยตอนนี้อารมณ์ของคุณแจ่มใสขึ้นแล้วคุณอยากไปเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าดึงดูดใจไม่มันไม่ใช่รีสอร์ทริมชายหาดแต่เป็นแมกนิธามันเป็นดาวนิวตรอนที่มีเส้นสนามแม่เหล็กแมกนิธามีสนามแม่เหล็กที่แรงกว่าบนโลกของเราถึงล้านล้านเท่าแต่อย่าไปเสียท่าให้กับแรงดูดอันแรงกล้าของพวกมันพูดได้เลยว่าคุณจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังฟังหากเข้าใกล้มากเกินไปในปี2004แสงวาบที่ออกมาจากชั้นผิวของแมกนิธาสามารถบีบอัดสนามแม่เหล็กโลกจากระยะทาง 50,000 ปีแสงมันค่อนข้างน่าทึ่งสำหรับดาวฤกษ์ขนาดเพียงเท่าเมืองนี่คงทำให้คุณอยากจับมือกับแม่เหล็กขนาดใหญ่เกินตัวนี้เพื่อทำการจารกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแน่ๆแมกนิธามีความสามารถในการรูดบัตรเครดิตทั้งหมดบนโลกจากระยะทางครึ่งทางไปดวงจันทร์โชคดีสำหรับมนุษย์ NASA ได้ค้นพบดาวเหล่านี้เพียง31ดวงเท่านั้นคุณแทบไม่รอดจากแรงดึงของแมกนิธาดันใดนั้นคุณเริ่มรู้สึกถึงแรงประหลาดที่ดึงคุณออกจากยานมันคือหลุมแรงดึงดูดในกลุ่มกระจุกดาวราจักรหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงครั้งใหญ่นี้ดึงเราเข้าใกล้มันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาหลายพันล้านปีนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าหลุมแรงดึงดูดในกลุ่มกระจุกดาวราจักรที่ตั้งอยู่ใจกลางของลุ่มกระจุกดาวราจักรลาเนียเคอาชื่อนี้หมายถึงสวรรค์อสงไขยในภาษาฮาวายมันเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์น้อยขนาดมหึมากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเป็นเพียงจุดเล็กๆในกระจุกดาวราศักขนาดมหึมานี้ตามทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งเป็นทฤษฎีจริงไม่ใช่รายการทีวีเอกภพขยายตัวออกไปทุกทิศทางแต่หลุมแรงดึงดูดในกลุ่มกระจุกดาวราจักรกำลังทำให้สีต่างๆช้าลงเป็นไปได้ยังไงนักวิจัยยังคงหาคำตอบเรื่องนี้อยู่แต่มองในด้านดีพวกเขาเก่งในการตั้งชื่อสิ่งต่างๆนะจุดจบของจักรวาลถูกเรียกว่าบิ๊กครันช์จนถึงตอนนั้นมนุษย์จะยังอยู่ไหมนะส่วนการเดินทางของคุณก็จบลงที่ขอบจักรวาลเช่นกันกาแล็กซีที่อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดเป็นกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุดเช่นกันกาแล็กซีที่ก่อตัวขึ้นก่อนหลังจากบิ๊กแบงได้ลอยไปไกลที่สุดดังนั้นทุกครั้งที่กล้องโทรทัศน์ขั้นสูงตรวจพบจุดที่ไกลออกไปมากๆพวกมันจะทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพจุดเริ่มต้นของเอกภพได้
คุณกำลังจะไปยูยดาเกมาดากรังจีหนึ่งในเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกคุณพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางป่าฝนโขดหินขนาดใหญ่และทุ่งหญ้ามันเป็นที่อยู่ของนกตั๊กแตนและแมลงสาบแต่ยังมีสัตว์อีกชนิดนึงและด้วยเหตุนี้เกาะนี้จึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีงูอาศัยอยู่ที่นั่นและพวกมันมีมากมายมากเสียจนเรียกกันว่าเกาะงูคุณจะรอดจากที่นั่นไหมเกาะนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งบราซิลเพียง32กิโลเมตรมีพื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตรหรือมากกว่า100เอเคอร์มันอาจจะถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่หลังจากยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายงูถูกแยกออกจากสัตว์อื่นๆส่วนใหญ่พวกมันไม่มีคู่แข่งและมีแหล่งอาหารอย่างไม่จำกัดในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นนี้มีงูมากถึง 4,000 ตัวนั่นคืองูตัวนึงสำหรับทุกๆ1ตารางเมตรมันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะไม่เจอกับงูบนเกาะนี้ไม่เพียงแต่งูโกลเด้นแลนด์เฮสจะเป็นหนึ่งในงูที่มีจำนวนมากที่สุดบนเกาะเท่านั้นแต่ยังเป็นงูพิษชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงมากด้วยและมันยังมีพิษมากที่สุดชนิดหนึ่งในทั้งลาตินอเมริกาพิษของมันมีพลังมากเนื่องจากการแยกของสายพันธุ์มีเพียงนกเท่านั้นที่อยู่ร่วมเกาะกับพวกมันเพื่อจับนกเหล่านี้พิษของงูจำเป็นจะต้องแรงเป็นพิเศษและเนื่องจากพวกมันถูกแยกออกจากญาติทางห่างพิษของมันจึงรุนแรงขึ้นถึง5เท่าส่วนใหญ่แล้วงูเหล่านี้จะซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้หรืออยู่ท่ามกลางใบไม้บนพื้นดินถ้าคุณติดอยู่ที่นี่คุณต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยงูส่วนใหญ่ใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นและอาศัยการสั่นสะเทือนหากคุณเข้าใกล้มันมากเกินไปให้ยืนนิ่งหรือค่อยๆเดินจากไปถ้าคุณทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปมันจะรู้สึกว่าถูกคุกคามทำให้พวกมันฉกได้ถ้าคุณมองเห็นพวกมันในระยะห่างที่ปลอดภัยหรือถ้าคุณกำลังเดินไปในหญ้าสูงให้กระทืบเท้าของคุณสองสามครั้งการทำแบบนี้จะบอกให้งูรู้ว่ามีคนอยู่ที่นั่นพวกมันจะไม่เสี่ยงที่จะจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองและมีแนวโน้มที่จะหลบหนีไปการถือไม้เป็นไอเดียที่ดีเสมอเผื่อในกรณีที่คุณบังเอิญไปเจองูด้วยวิธีนี้คุณจะมีส่วนที่ยืดออกจากแขนซึ่งถูกกัดไม่ได้ของง่ายๆนี้อาจจะช่วยชีวิตคุณได้ไม้ที่เป็นรูปตัว V ที่ปลายจะทำให้คุณได้เปรียบมากยิ่งขึ้นแม้ว่างูจะเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวการกดมันค้างไว้จะหยุดไม่ให้มันเลื้อยแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าพยายามหยิบมันขึ้นมาเอาล่ะถ้าโดนกัดแน่นอนว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงในเกาะนี้ก่อนอื่นอย่าพยายามดูดพิษออกมาเองให้แน่ใจว่าคุณโทรเรียกบริการฉุกเฉินทันทีและเมื่อความช่วยเหลือกำลังมาให้พันผ้าพันแผลกว้างๆใช้เสื้อผ้าสักชิ้นก็ได้ถ้าคุณไม่มีอะไรอย่างอื่นอย่าพยายามไล่ตามงูเพื่อพยายามระบุสายพันธุ์บริการฉุกเฉินรู้วิธีค้นหาว่ามันคือพิษอะไรตอนนี้ใจเย็นๆแล้วรอความช่วยเหลือคุณอาจจะสงสัยว่าคุณโทรหาใครบนเกาะร้างนี้ได้นั่นก็เพราะว่าที่นี่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดมันจึงมีป้ายเตือนให้อยู่ห่างๆอยู่ทั่วเกาะพร้อมเบอร์โทรติดต่อได้ถ้าพบปัญหาสมมุติว่าคุณหลีกเลี่ยงการถูกกัดสำเร็จสิ่งต่อไปที่ควรพิจารณาคือสิ่งที่คุณกินได้ที่นั่นเกาะงูเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อยูยดาเกมาดากรังจีโดยที่เกมาดาเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่าป่าที่ถูกจุดไฟหรือไฟป่าเหตุผลก็คือการที่ทั้งเกาะถูกจุดไฟเผาโดยเจตนาเพื่อให้มันมีที่ว่างสำหรับปลูกกล้วยน่าเสียดายที่ธุรกิจกล้วยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งนั่นคงจะเป็นเพราะชาวสวนทนงูไม่ไหวแต่ต้นกล้วยบางต้นยังคงเจริญเติบโตจนถึงทุกวันนี้และให้สารอาหารที่จำเป็นแก่คุณได้คุณจะต้องการโปรตีนบางส่วนในอาหารของคุณด้วยโชคดีที่นอกจากงูที่อยู่บนเกาะก็มีแมลงสาบด้วยแมลงสาบยักษ์ที่ดูเหมือนสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้จะออกมากินพืชในตอนกลางคืนจุดไฟทำบาร์บีคิวและเพลิดเพลินกับอาหารอันโอชาที่หายากบนเกาะ นี้ได้เลยวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเอาชีวิตรอดบนเกาะคือการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปถ้าคุณบังเอิญแล่นเรือผ่านมาโดยบังเอิญอย่าลืมว่าสถานที่แห่งนี้เคยเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่โขดหินที่อยู่ใต้คลื่นมักจะสร้างความเสียหายให้กับท้องเรือของคุณถ้าคุณเข้าไปใกล้เกินไปอย่าลืมรักษาระยะห่างที่เหมาะสมเมื่อเดินทางผ่านด้วยล่ะแน่นอนว่าเกาะ นี้น่าสนใจแต่จำไว้ว่าไม่ว่าจะเข้าใกล้มันแค่ไหนคุณก็จะไม่เห็นงูจากเรือคุณมองเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใกล้มากพอซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรจะทำจริงๆและไม่ใช่แค่สัตว์เลื้อยคลานเท่านั้นที่ทำให้สถานที่นี้เป็นอันตรายโจรสลัดก็มาที่เกาะนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ใช่โจรสลัดแบบกัปตันแจ็คหรอกนะแต่พวกเขาเป็นโจรสลัดไบโอที่มาที่นี่เพื่อจับสิ่งที่ทำให้เกาะอันตรายมากพวกเขามาหางูเพื่อจับและขายอย่างผิดกฎหมายนั่นก็เพราะว่านับตั้งแต่เกาะแห่งนี้ถูกตัดขาดเมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อน Golden Land Head ก็ได้วิวัฒนาการขึ้นภายในที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะงั้นแม้ว่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานมากมายบนเกาะนี้แต่มันก็ยังเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากจำนวนที่น้อยมากมูลค่าของมันจึงสูงมากถึง1ล้านบาทในตลาดมืดซึ่งทำให้โจรสลัดไบโอมีแรงจูงใจในการจับพวกมันแต่ผมว่าคิดหาทางทำมาหากินที่ดีกว่านี้จะดีกว่านะเอาล่ะสมมุติว่าคุณมีทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นต่อการอยู่รอดในสถานที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
คุณคิดว่าคุณจะรอดไหมบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะแปลกใจว่ามันเป็นไปได้ล่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ปรากฏว่าหลายคนเคยไปที่สถานที่น่ากลัวนี้มาก่อนทีมวิจัยมักจะมาที่นี่พวกเขาศึกษางู Golden Lens Head สภาพแวดล้อมและแหล่งอาหารของพวกมันเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์แต่นักวิทยาศาสตร์มักจะมีแพทย์อยู่ในทีมเสมอมีประภาคารบนเกาะงูด้วยโดยที่นั่นมีคนประจำการจนถึงทศวรรษที่1920จากนั้นมันก็กลายเป็นแบบอัตโนมัติเดาออกไปว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของบราซิลไปที่ประภาคารปีละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงใช้การได้อยู่ชาวบ้านบนแผ่นดินใหญ่รู้จักชื่อเสียงของเกาะดีเรื่องราวของผู้คนที่หายตัวไปจึงมีน้อยแต่ชาวประมงกลุ่มนึงเคยเข้าใกล้เกาะมากเกินไปโดยขณะที่พวกเขาแล่นไปตามเส้นทางปกติพวกเขาก็บังเอิญเข้าใกล้ฝั่งเรือของพวกเขาชนโขดหินใต้คลื่นและน้ำเริ่มท่วมเรือขณะที่เรือกำลังจะจมอย่างรวดเร็วพวกเขามีทางเลือกเพียง2ทางพยายามเอาตัวรอดในทะเลที่บ้าคลั่งหรือว่ายน้ำไปที่ชายฝั่งของเกาะงูมันเป็นทางเลือกที่ยากนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ยินเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับงูมีข่าวลือว่าเกาะนี้ถูกสาปแต่ชาวประมงก็เลือกที่จะเสี่ยงกับงูโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเล่าพอขึ้นฝั่งพวกเขาก็พยายามระมัดระวังความรู้เกี่ยวกับเกาะนี้ทำให้พวกเขาอยู่รอดได้ที่สำคัญที่สุดพวกเขารู้ดีว่าจะต้องหลีกเลี่ยงป่าฝนไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อพวกเขาหิวพวกเขาก็เดินไปตามชายฝั่งอย่างระมัดระวังและเก็บกล้วยอย่างระแวดระวังพวกเขาส่วนใหญ่นั่งรอเก็บพลังงานไว้พวกเขาดื่มน้ำได้เมื่อฝนตกเท่านั้นแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขารอดได้พวกเขานอนบนชายหาดโดยไม่มีการป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศและตลอดเวลานั้นพวกเขาก็อยู่ใกล้ประภาคารหรือถ้ำพวกเขาอาจจะระมัดระวังตัวมากเกินไปแต่พวกเขาก็ต้องเลือกระหว่างความรู้สึกไม่สบายหรือเสี่ยงชีวิตเพื่อได้นอนตัวแห้งพวกเขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งล่อใจพวกเขาอยู่รอดได้3วันโดยไม่ถูกงูกัดหลังจากนั้นในที่สุดเรือก็แล่นผ่านช่วยพวกเขาได้ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังโต้คลื่นที่สมบูรณ์แบบแล้วจู่ๆมันก็แข็งสิฟังดูน่าขนลุกแล้วก็ฟังดูเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงใช่ไหมผิดคุณเห็นคลื่นน้ำแข็งที่น่าทึ่งได้ในทวีปแอนตาร์กติกาคลื่นเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อน้ำแข็งถูกบีบอัดและความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบีบฟองอากาศออกสำหรับสีฟ้าที่สวยงามนั้นมันเกิดจากการที่น้ำแข็งละลายและกลายเป็นน้ำแข็งอีกครั้งเมื่อฤดูร้อนเริ่มต้นแม่น้ำที่ดูธรรมดาในโคลัมเบียจะเปลี่ยนเป็นสายรุ้งเหลวคาโนคริสเทลหรือที่รู้จักกันว่าเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดในโลกเปล่งประกายใน5เฉดสีได้แก่แดงดำเขียวฟ้าและเหลืองมันจะเป็นแบบนี้แค่6เดือนใน1ปีเนื่องจากพืชน้ำที่เป็นเฉดสีที่สดใสต้องการระดับน้ำที่เหมาะสมและปริมาณแสงแดดเพื่อใช้เวทมนต์ของมันออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของน้ำตกแนวนอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบนชายฝั่งของภูมิภาคคิมเบอรีมันเป็นแค่กระแสน้ำเชี่ยวกรากที่เคลื่อนผ่านโขดหินแคบๆ2ก้อนกระแสน้ำสูงได้ถึง 9.1 เมตรน้ำตกจะย้อนกลับเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงด้านล่างยังเป็นหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันใหญ่มากจนดูเหมือนเนินเขาขนาดใหญ่มันมีเส้นรอบวง 9.7 กิโลเมตรและสูง351เมตรขอบถูกกัดเซาะเพราะมีหินอยู่มานานแล้วอาคารอิฐโคลนเหล่านี้สูง7ชั้นและสร้างขึ้นจากดินที่อุดมสมบูรณ์หญ้าแห้งและน้ำซึ่งถูกสร้างเป็นอิฐและทิ้งไว้ให้อบภายใต้แสงแดดเป็นเวลาหลายวันชั้นล่างใช้สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์และธัญพืชและชั้นบนเป็นที่สำหรับพบปะสังสรรค์และชมวิวที่สวยงามแอนติโลปแคนยอนในรัฐแอริโซนาหรือที่รู้จักกันในชื่อสถานที่ที่น้ำไหลผ่านหินมีหุบเขาที่มีร่องลึก2ส่วนตลอดหลายปีที่ผ่านมาน้ำที่ไหลผ่านหินทรายทำให้เกิดรูปแบบที่งดงามไม่เหมือนใครถ้าคุณเคยเหยียบบนดินนั้นแห้งแล้งของทะเลทรายนามิบในนามิเบียเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภาพที่น่าขนลุกคุณจะเห็นจุดวงกลมจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.8 ถึง 15 เมตรเรียงกันเป็นลวดลายคล้ายรวงผึ้งทอดยาวไปถึง 2,414 กิโลเมตรสู่ขอบฟ้าจุดเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าวงกลมแฟรี่และคุณอาจผิดหวังกับคำอธิบายของความลึกลับนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวงกลมเหล่านี้มีที่มายังไงแม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายตั้งแต่กัมมันตภาพรังสีในดินไปจนถึงกิจกรรมของปลวกทรายภูเขาฮาเลอาคาลาในฮาวายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลกผู้จัดการอุทยานแห่งชาติเกือบจะล้มเหลวในการค้นหาเสียงเพื่อวัดที่นี่สถานที่นี้แปลมาจากภาษาฮาวายว่าบ้านของดวงอาทิตย์มันก่อตัวขึ้นจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อ1ล้านปีก่อนกระแสลาวาก่อตัวขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเติบโตเป็นภูเขามันมีภูมิอากาศและสภาพอากาศของตัวเองที่คาดเดาไม่ได้
ต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ1สัปดาห์โดยเรือจากแอฟริกาใต้เพื่อเดินทางไปยังเอเดินเบิร์กออฟเดอะเซเว่นซีซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ห่างไกลที่สุดในโลกคุณต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมในฐานะนักท่องเที่ยวชาวท้องถิ่นประมาณ300คนปฏิบัติต่อกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันปลูกอาหารของตนเองและรักษาเกาะของตนให้สะอาดไร้ที่ติป่าเดนทรีในออสเตรเลียเป็นป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมันอยู่มานานกว่า100ล้านปีแล้วเดนทรีเป็นที่อยู่ของสัตว์บางชนิดที่มีลักษณะเฉพาะมีแมลงต่างๆ 12,000 ชนิดและมีประชากรกบผีเสื้อและค้างคาวเป็นจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลียป่าฝนยังมีพันธุ์พืชประมาณ 3,000 ชนิดหินเคลื่อนที่ได้ถูกเรียกว่าหินเดินทางเพราะมันดูเหมือนจะเคลื่อนผ่านก้นทะเลสาบแห้งของ Race Track Playa ในอุทยานแห่งชาติ Death Valley รัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่ก้อนหินเคลื่อนที่พวกมันได้ทิ้งร่องรอยที่น่าขนลุกซึ่งเคยทำให้นักวิทยาศาสตร์งงงันเพราะหินบางก้อนมีน้ำหนักมากกว่า299กิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางบางเส้นยังเป็นทางโค้งแต่เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงโดยมีทางเลี้ยวขวาหรือทางซ้ายโดยไม่คาดคิดแต่ในที่สุดผู้เชี่ยวชาญของ NASA ก็ได้ไขปริศนานี้ในปี2006ปรากฏว่าในฤดูหนาวทะเลสาบจะมีน้ำอยู่เต็มซึ่งทำให้ด้านล่างของหินมีน้ำแข็งเกาะและเนื่องจากน้ำแข็งลอยน้ำได้การเคลื่อนไหวใต้น้ำและลมทำให้ก้อนหินเคลื่อนตัวข้ามก้นทะเลสาบได้และนั่นเป็นสาเหตุที่พวกมันทิ้งร่องรอยแปลกประหลาดไว้ซึ่งจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อน้ำระเหยในฤดูร้อนเท่านั้นทะเลสาบมาราไกโบในเวเนซุเอลามักถูกเรียกว่าเมืองหลวงแห่งสายฟ้าของโลกพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่นี่300วันต่อปีโดยมีปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายนบางครั้งมีฟ้าผ่าถึง200ครั้งใน1นาทีมันเกิดขึ้นเพราะอากาศเย็นที่มาจากเทือกเขาแอนดีโดยรอบมาบรรจบกับอากาศอุ่นจากทะเลแคริบเบียนและผลิตกระแสไฟฟ้าสถานที่บางแห่งบนโลกมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าสถานที่อื่นๆตัวอย่างเช่นอ่าวฮัดสันของแคนาดาเคยถูกปกคลุมด้วยทาน้ำแข็งที่หนาและหนักมากในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายน้ำแข็งได้ผลักมวลหินออกไปด้านนอกเมื่อมันเริ่มละลายยิ่งมวลของวัตถุมีขนาดเล็กเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นต้องใช้เวลาอีก 5,000 ปีกว่าที่โลกจะกลับมามีรูปร่างเดิมในจุดนี้จนกว่าจะถึงตอนนั้นคุณจะมีน้ำหนักน้อยกว่าที่นี่เมื่อเทียบกับที่อื่นในโลกทะเลสาบ5สีของหุบเขาจิ่วจ้ายโกของจีนเปลี่ยนจากสีเหลืองอัมพันเป็นสีเขียวมรกตสีหยกเข้มเป็นสีเขียวขุ่นอ่อนและบางครั้งก็เป็นส้มอมชมพูมันไม่เคยเป็นน้ำแข็งเพราะน้ำพุร้อนใต้น้ำและไม่ละลายหรือแห้งเลยไม่เหมือนทะเลสาบอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงชาวบ้านเชื่อว่ามันประกอบด้วยกระจกที่ตกลงมาจากฟากฟ้าภูเขาบางแห่งโดยรอบมีธรณีสันฐานรูปกลวยแคบๆมีน้ำตกที่งดงามนกประมาณ140สายพันธุ์และแพนด้ายักษ์พร้อมด้วยพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆแหลมเดนิสันในอ่าวคอมมอนเวลธ์ในแอนตาร์กติกาเป็นสถานที่ที่มีลมแรงที่สุดในโลกที่นั่นมีลมกระโชกแรงผิดปกติพวกมันก่อตัวขึ้นเนื่องจากรูปร่างโดมของทวีปและสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดเวลาลมเหล่านี้เร็วและแรงมากจนทำลายเครื่องมือวัดและเสากระดงที่เครื่องมือติดตั้งอยู่ความเร็วสูงสุดที่บันทึกไว้ได้คือ322กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทรายซาฮาราซึ่งกินพื้นที่ถึง 10% ของทวีปแอฟริกานั้นร้อนและแห้งแล้งมากมันจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีท้องฟ้าแจ่มใสที่สุดแทบจะไม่มีเมฆเหนือทะเลทรายเลยเรื่องนี้บวกกับความห่างไกลจากอารยธรรมทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่ดีที่สุดสำหรับการดูดาวในเดนมาร์กผู้คนมักประสบกับเอฟเฟคที่เหมือนไฟดับอยู่เป็นประจำดูซิว่ามันแปลกแค่ไหนแต่จะแปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อคุณพบว่านกเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ที่ไม่ปกตินี้ทุกฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงนกกิ้งโคลงหลายล้านตัวเริ่มอพยพประจำปีจากสวีเดนฟินแลนด์และนอร์เวย์ไปยังสหราชอาณาจักรเบลเยียมและฝรั่งเศสเดนมาร์กเป็นสถานที่ที่โชคดีที่คุณสังเกตซอฟซอลได้ชื่อเดนมาร์กสำหรับพระอาทิตย์สีดำนกเดินทางเป็นฝูงใหญ่ทำให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนที่นกจะร่อนลงพวกมันทำท่าที่ดูเหมือนเต้นรำแต่ในความเป็นจริงพวกมันกำลังสร้างรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อพยายามขับไล่ผู้ล่าออกไปและถึงแม้ว่านกจะบินในรูปแบบที่สัมพันธ์กันอย่างมากแต่ผู้คนก็คิดว่าฝูงใหญ่นั้นเปลี่ยนรูปร่างอย่างไม่เป็นระเบียบตะวันสีดำเกิดขึ้นเพียง20นาทีในช่วงพระอาทิตย์ตกดินและคุณจะต้องเร็วหรือโชคดีที่จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้ความลับของสีที่ดูเหมือนลูกกวาดของหาดทรายสีชมพูในบาบูดาคือเศษปะการังและสิ่งมีชีวิตสีแดงเซลล์เดียวขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ด้านล่างคุณจะเห็นเฉดสีที่มีชื่อเสียงเมื่อคลื่นแรงพอที่จะซัดสิ่งเหล่านั้นเข้าหาฝั่งความลับของความสะอาดอันไร้ที่ติของสถานที่แห่งนี้คือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและไม่มีผู้คนพลุกพล่านเมื่อเทียบกับเกาะแคริบเบียนอื่นต้องใช้เวลาหลายพันหลายหมื่นปีในการก่อบ่อพิคนินนี่ในออสเตรเลียตลอดเวลาที่ผ่านมาน้ำจืดใต้ดินค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวน้ำผ่านหินปูนมันก่อตัวเป็นถ้ำใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีผนังหินปูนสีขาว
ุณต้องมีใบอนุญาตพิเศษเพื่อดำน้ำที่นี่และมันคุ้มค่าแน่นอนน้ำตกบาตาร่าจอร์จมีสะพานธรรมชาติ3แห่งให้ทุกคนเดินข้ามถ่ายรูปสวยๆและแม้แต่ปิกนิกน้ำตกเกิดจากการกัดเซาะของหินปูนที่เกิดขึ้นมาหลายล้านปีแม้จะดูเหมือนมีคนมาเจาะรูตรงกลางก็ตามมันตั้งอยู่ในหมู่บ้านแทนูรีนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเบรุตเพียง2ชั่วโมงหมู่บ้านรัฐเมฆาลัยในอินเดียได้ถูกบันทึกในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกชุกที่สุดในโลกปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยที่นี่ประมาณ 11.9 เมตรมันเป็นผลมาจากมรสุมอุ่นชื้นที่พัดมาจากอ่าวแบงกอทำให้เกิดเมฆที่เต็มไปด้วยฝนมันไหลลงสู่แม่น้ำและน้ำตกและไม่เคยหยุดนิ่งชาวบ้านที่ทำงานในทุ่งนามักสวมที่คลุมคล้ายตะกร้าเพื่อป้องกันตนเองหมู่บ้านเล็กเนสซึ่งมีประชากรประมาณ 3,500 คนตั้งอยู่ในนอร์เวย์เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมีสภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกติเมื่อเทียบกับที่อื่นในละติจูดเดียวกันในเดือนมกราคมอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ -1.1 องศาเซลเซียสและแทบจะไม่ลดลงต่ำกว่า0องศาเลยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 11.7 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าค่อนข้างปกติสำหรับหลายๆแห่งในยุโรปทุ่งหญ้าปูนาประเทศเปรูมองไปก็เป็นทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาพื้นดินมีแต่หินไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวโอ้นั่นยาริต้านี่นายาริต้าเป็นพืชที่ดูเหมือนดอกไม้หน้าตาไม่ซ้ำใครจนคุณคิดว่าโฟโต้ช็อปมาแน่ๆเพราะว่ามันดูต่างจากบริเวณอื่นในทะเลทรายโดยสิ้นเชิงดูทีแรกก็เหมือนหินที่มีต้นมอสคลุมอยู่แต่ความจริงมันคือต้นไม้อายุ 3,000 ปีที่เจอในพื้นที่ปูนากราสแลนด์ที่เทือกเขาแอนดีสมันโตเป็นแผ่นยาวแบบนี้แล้วมันแน่นจนคุณสามารถยืนบนพุ่มต้นยาริต้าได้เลยรับน้ำหนักได้แบบไม่มีปัญหาทะเลสาบสปอตเลกประเทศแคนาดาใครๆก็เรียกว่าสวรรค์บนดินในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิมันก็หน้าตาเหมือนทะเลสาบทั่วไปแต่ลองไปหน้าร้อนสิน้ำมันจะเริ่มระเหยแล้วจะเหมือนกับว่าคุณหลุดเข้าในอีกโลกนึงเลยล่ะเพราะพื้นดินจะเป็นจุดๆเต็มไปด้วยจุดสีฟ้าเขียวเหลืองโดยตลอดหน้าร้อนที่นั่นจะมีแอ่งน้ำกว่า300แห่งและมันดูมหัศจรรย์เกินบรรยายหลายร้อยปีมาแล้วที่คนเชื่อว่ามันมีพลังในการรักษาโรคหลากหลายและมีคำอธิบายว่าสีสันสดใสเหล่านั้นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แท้ๆเพราะว่ามีแร่ต่างๆที่เข้มข้นสูงนั่นเองแม่น้ำริโอตินโตประเทศสเปนแม่น้ำสายนี้ล้อมรอบด้วยเหมืองที่มีแต่ทองแดงเงินทองแล้วแร่อื่นๆมากว่า 5,000 ปีแล้วก็เลยทำให้แม่น้ำเป็นสีแดงไม่เหมือนที่อื่นคนไปทำเหมืองที่นั่นหลายร้อยปีจนกระทั่งธุรกิจเหมืองเริ่มไม่ดีเหมือนเดิมเหมืองถูกทิ้งร้างจนคนเพิ่งมาพบอีกทีในศตวรรษที่18นู่นแม่น้ำเองสวยก็จริงแต่ว่ามันอันตรายใช้ได้ทีเดียวเพราะว่ามีความเป็นกรดสูงแบคทีเรียในน้ำทำให้น้ำมีสภาวะแบบเดียวกับที่พบในสถานที่อื่นๆในระบบสุริยะของเราอย่างเช่นที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแม่น้ำนั้นมีบางอย่างเหมือนยูโรปาหนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสเพราะที่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์นั้นมีมหาสมุทรที่มีน้ำเป็นกรดซ่อนอยู่นั่นเองอ่าวโทยามะประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณได้เดินเลียบชายฝั่งอ่าวโทยามะที่ญี่ปุ่นคุณอาจจะโชคดีได้เจอแสงสีฟ้านีออนระยิบระยับกลางทะเลซึ่งมาจากใต้น้ำแล้วก็ส่องสว่างอ่าวนี้ให้สวยงามตลอดกลางคืนจะบอกว่ามีไม่กี่ที่ในโลกนะที่เจอปรากฏการณ์แบบนี้เป็นเพราะว่าปลาหมึกหิ่งห้อยนั่นเองที่สร้างภาพตื่นตาตื่นใจเช่นนี้เจ้าปลาหมึกตัวนี้อาศัยอยู่ลึกลงไปที่200เมตรใต้ผิวน้ำแต่พอถึงฤดูใบไม้ผลิมันก็จะมารวมตัวกันใกล้ๆฝั่งบางทีคลื่นน้ำก็จะซัดมันขึ้นมาบนฝั่งด้วยล่ะปลาหมึกชนิดนี้จะปล่อยแสงที่พรางตัวมันช่วยให้มันซ่อนตัวแล้วก็ปกป้องตัวเองจากอันตรายได้ในช่วงกลางวันมันจะหนีลงไปอยู่ใต้น้ำลึกๆแล้วก็จะกลับขึ้นมาหาเหยที่ริมฝั่งในตอนกลางคืนแต่แสงที่มันปล่อยออกมาเนี่ยไม่ได้สว่างพอที่จะเอาไปอ่านหนังสือกลางความมืดได้หรอกนะแต่ก็สวยประทับใจสุดๆเลยฟลายไกเซอร์รัฐเนวาดาอเมริกาลองคิดดูนะว่าคุณอยู่ในจรวดท่องอวกาศแล้วคุณก็เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวที่คุณไม่รู้จักเลยโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นก็กระชากจรวดของคุณให้พุ่งดิ่งลงมาจากนั้นก็กระแทกลงบนพื้นโชคดีที่แขวนพระดีจรวดตกลงมาแล้วไม่ระเบิดซะก่อนคุณก็เลยสวมชุดอวกาศคลานออกมาตรงหน้าเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยแม่เจ้ามันคือธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่มีสีสันที่ไม่คิดว่าจะมีบนโลกและมันมีทรงเหมือนภูเขาอยู่ดีๆก็พ่นน้ำเดือดพล่านออกมาเป็นสายแล้วคุณก็สะบัดหัว
ว้าจินตนาการไปเองนี่นาเพราะที่จริงแล้วคุณอยู่ที่เนวาดากำลังมองน้ำพุลอยฟ้าอยู่แต่อย่าเสียใจไปมันสวยจับจิตไม่น้อยกว่าที่คุณคิดเลยล่ะน้ำพุนี้เกิดขึ้นในทศวรรษ1960ตอนที่บริษัทขุดพลังงานความร้อนใต้พิภพไปเจาะดินทำให้น้ำใต้ดินออกมาและสีก็เหมือนกับที่เราเจอในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเลยแหละก็เพราะว่าสาหร่ายไงล่ะพูดถึงเยลโลสโตนนั่นก็เป็นอีกที่ที่ดูเหมือนว่ากาแล็กซี่อื่นส่งมาเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่กว่ารัฐเดลาแวร์กับโรดไอแลนด์รวมกันซะอีกมีจุดน้ำใต้ดินกว่า10,000 จุดมีน้ำพุ500แห่งและมีน้ำตกอีกนับไม่ถ้วนเลยนะซิงงีแห่งเบมารามาดากัสการ์เป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินที่บรรยากาศเหมือนจะได้เจอสัตว์โบราณจริงๆมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ระหว่างโขดหินแหลมๆที่สูงเกือบ100เมตรก็เป็นได้ครึ่งหนึ่งของอุทยานนี้เต็มไปด้วยป่าและอีกครึ่งก็เป็นหินซึ่งเกิดจากการโดนน้ำกัดกร่อนที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มากมายเช่นกิ้งก่าอีโกน่ากบและลีเมอร์หลายสายพันธุ์ทานน้ำแข็งวัดนาเยอร์คูไอซ์แลนด์ระหว่างทางที่ไปสำรวจโลกอวกาศต่างดาวอย่าลืมแวะที่ไอซ์แลนด์ด้วยเพราะว่าคุณจะเจอกับทานน้ำแข็งที่ใหญ่มหึมาที่สุดในยุโรปบางบริเวณมีน้ำแข็งที่กินพื้นที่หนากว่า914เมตรที่อุทยานแห่งชาติวัดนาเยอร์คูนี้มีทานน้ำแข็งอีก30ที่รอให้คุณสำรวจมันคือทานน้ำแข็งที่ครั้งนึงไหลออกมาจากน้ำแข็งแต่ยังคงถูกกักอยู่ในเส้นทางของหุบเขาสำหรับถ้ำน้ำแข็งดังๆในไอซ์แลนด์นั้นมันเกิดขึ้นตอนที่น้ำที่ละลายผ่านธารน้ำแข็งพยายามจะขึ้นมาบนผิวซึ่งมันมักจะเกิดในหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติและกระแสน้ำก็ไหลแรงเมื่ออุณหภูมิลดลงน้ำก็เลยแข็งตัวเลยกลายเป็นถ้ำขึ้นมาแบบนี้แหละเกาะสตาร์ฟาสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรที่นี่เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่และดูเหมือนสถานที่จากดาวอื่นทันทีที่ได้เห็นรับรองเลยว่าคุณต้องคิดแค่ว่าที่นี่มีแต่ความลึกลับมหัศจรรย์แต่ความจริงแล้วที่นี่เป็นที่ที่สงบเงียบมีแต่นกทะเลและแมวน้ำแต่แน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าแท่นหินเหล่านี้ทำให้สถานที่นี้ดูลึกลับชวนจินตนาการแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นในโลกเลยแถมคนในพื้นที่ก็ชอบเล่าเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับถ้ำที่ไม่เคยมีใครเห็นอีกแท่นหินเหล่านี้เกิดขึ้นเองหลายล้านปีก่อนส่วนใหญ่เป็นเพราะแรงระเบิดภูเขาไฟถ้ำหนอนเรืองแสงนิวซีแลนด์ลองนึกภาพคุณไปเจอทางเข้าสู่ถ้ำวิเศษดูสิคุณพายเรือไปพยายามอยากจะส่องข้างในแล้วก็ได้เห็นวิวสุดสวยชนิดที่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตได้เห็นถ้ำที่ดูเหมือนว่าอยู่ใต้ท้องฟ้าดาววิบวับประดับประดาเอาเป็นว่าไม่ต้องไปถึงทางช้างเผือกก็ได้เจออะไรแบบนี้เพราะถ้ำที่เนี่ยอยู่ในนิวซีแลนด์นี่เองถ้ำนี้เกิดขึ้นหลายล้านปีก่อนตอนนี้มันมีทั้งหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดให้เราได้ชื่นชมความงามแต่สิ่งที่ทำให้มันแปลกกว่าที่อื่นก็คือมันมีหนอนเรืองแสงเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนที่เรืองแสงได้เป็นร้อยเป็นพันตัวหนอนพวกนี้ทำให้แมลงและคู่ของมันเข้ามาหาเพราะแสงแบบนี้นี่แหละและแถวนี้ก็มีถ้ำแบบนี้อยู่มากมายแถมคนเราไปสำรวจมันมากว่าร้อยปีแล้วด้วยนะอู่หลิงหยวนจังเจียเจียประเทศจีนสถานที่แห่งนี้นับได้ว่ามีทิวทัศน์ที่คุณต้องอึ้งในความสวยของมันซึ่งมีเสาทรายกว่า 3,000 ต้นราวกับว่าธรรมชาติได้สรรสร้างตึกระฟ้าในแบบของมันเองอย่างนั้นล่ะบางเสาก็สูงเกือบครึ่งของตึก Empire State เลยทีเดียวแล้วเราก็ดูไม่ออกเลยว่าเสามันเริ่มจากตรงไหนและถ้าอยากส่องลงไปดูว่าก้นพื้นมันอยู่ตรงไหนไม่มีทางเจอเลยเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดมีสะพานหิน2อันที่ดูเหมือนลอยอยู่กลางก้อนเมฆเลยด้วยดวงตาแห่งซาฮาราที่แห่งนี้เป็นความลับที่ซ่อนอยู่หลายล้านปีแล้วมันคือการก่อตัวขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์และมองไม่เห็นเลยถ้าคุณยืนในระนาบพื้นดินถึงได้ไม่มีคนมองเห็นมันจนกระทั่งไปสำรวจอวกาศกันไงล่ะนักวิทยาศาสตร์คิดมาสักพักแล้วว่ามันคือปล่องที่เกิดขึ้นจากวัตถุอวกาศนอกโลกที่เข้ามาชนผิวโลกแต่หลังจากวิจัยกันไปมาก็พบว่าดวงตานั้นเกิดจากโลกของเราจริงๆทุกวันนี้นักธรณีวิทยาเชื่อแล้วว่าดวงตาเนี้ยเกิดขึ้นกว่าร้อยล้านปีก่อนเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนที่และแยกมหาทวีปแพนเจียออกจากกันหินหลอมเหลวก็เลยพุ่งขึ้นสู่ผิวโลกทำให้เกิดโดมใหญ่ยักษ์และมีหลายชั้นซับซ้อน
ต่อด้วยการระเบิดของภูเขาไฟและการกัดกร่อนซึ่งทำให้มันดูเหมือนดวงตาในที่สุดทะเลสาบไบคอลรัสเซียมันคือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดลึกที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของโลกเลยล่ะแถมเต็มไปด้วยความลับมากมายทะเลสาบนี้จะเป็นน้ำแข็งตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมไปจนถึงพฤษภาคมในช่วงหน้าร้อนน้ำจะใสแจ๋วจนคุณมองเห็นลึกลงไป14เมตรเลยทีเดียวนั่นเพราะว่าน้ำแข็งที่ละลายจากภูเขาในไซบีเรียนั้นบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดมากแถมยังไม่มีแร่ธาตุเกลือในทะเลสาบไบคอลอีกซาลาเดอูยูนีประเทศโบลิเวียมันคือสถานที่สุดแปลกชวนตะลึงแห่งอเมริกาใต้เพราะเป็นทะเลเกลือล้วนๆที่ใหญ่ที่สุดทอดยาวกว่าพื้นที่ 14,000 ตารางกิโลเมตรเกิดขึ้นเพราะว่าทะเลสาบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ระเหยเมื่อหลายพันปีก่อนแผ่นเกลือหนาๆนี้ทอดยาวไปจนสุดขอบฟ้าสุดลูกหูลูกตาจนเราแทบไม่รู้เลยว่าแผ่นฟ้าเริ่มตรงไหนแล้วสุดแผ่นดินคือตรงไหนทะเลทรายอาตากามาประเทศชิลีดินแดนแห่งนี้คือทะเลทรายที่แห้งที่สุดในโลกมีแต่หินทะเลเกลือหลุมและอุณหภูมิก็ร้อนสุดกู่รุนแรงบางพื้นที่ของมันไม่โดนแม้แต่เม็ดฝนตกใส่มา500ปีแล้วเมื่อไม่มีน้ำหรือแร่ธาตุที่พื้นดินเลยก็เลยไม่มีพืชใดๆนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมที่แห่งนี้ถึงเหมือนอยู่ดาวอื่นเหมือนดาวอังคารชัดๆแต่รอให้มืดก่อนเถอะเราจะเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าเป็นหน้าต่างของจักรวาลแล้วก็เป็นประตูสู่ความลึกลับไม่สิ้นสุดเฮ้ hey, เคยได้ยินเรื่องรุ้งไฟหรือเปล่าใช่ผมก็ไม่เคยได้ยินแล้วเคยได้ยินคำว่าสะพานสายรุ้งหรือ Circle Horizon Arc ไหมก็ว่าไม่นะแต่ว่าจะบอกให้เอาว่ามันคือเรื่องเดียวกันเลยและเหมือนกันเด้ตอนเรามองมันครั้งแรกเผินๆมันดูเหมือนภาพวาดหรือว่ามันเป็นเหมือนสีของสายรุ้งสาดไปบนท้องฟ้าแต่เห็นชื่อเป็นแบบนี้ก็เถอะมันไม่มีอะไรเหมือนกับไฟหรือว่าเหมือนฝนเลยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงทะลุผ่านการก่อตัวของเมฆที่เป็นน้ำแข็งรูปแบบเฉพาะวงทรงกลดของรุ้งนั้นไม่เหมือนที่ไหนเช่นเดียวกันและคริสตัลน้ำแข็งประเภทเฉพาะอีกเหมือนกันที่ต้องปรากฏบนพื้นผิวของโลกเพื่อหักเหแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นวงแหวนที่สมบูรณ์แบบปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับแสงจันทร์ความแตกต่างอย่างเดียวคือทรงกลดของพระจันทร์นั้นปกติจะเป็นสีขาวและทรงกลดของพระอาทิตย์จะเป็นสีรุ้งได้เวลาที่เราไปสถานที่ที่อยู่ในเขตที่มีความสูงมากๆคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ได้เจอกับทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวหรือเพนิเทนเทสมันเป็นหิมะทรงแหลมๆในการที่จะก่อตัวได้นั้นมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นมากๆและอยู่สูงๆซึ่งอากาศจะแห้งแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนน้ำแข็งให้เป็นไอโดยตรงแทนที่จะทำให้มันละลายกลายเป็นน้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหิมะและน้ำแข็งที่เหมือนใบมีดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นมาบนพื้นผิวโลกมันอาจจะดูน่ารักแต่มุตมิก็จริงแต่ว่ามันอาจจะสูงได้ถึง4เมตรครึ่งเลยทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อลาวาหยดเล็กๆแต่ละเม็ดมาเจอกับลมล่ะก็จะได้เป็นผมของเปเล่ผมขออธิบายหน่อยคำว่าเปเล่มาจากสัญลักษณ์ของชาวฮาวายโบราณสำหรับภูเขาไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมไปจับกับลาวาเม็ดเล็กๆมันก็จะยืดเม็ดลาวานั้นออกให้เป็นสายยาวๆบางๆเหมือนเส้นผมเหมือนกับกระบวนการเวลาที่เราทำเป่าแก้วนั่นแหละสายบางๆนี้สามารถยืดยาวได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวนานๆทีที่ฝนจะสามารถตกโดยไม่มีเมฆจริงไหมมาดูวิทยาศาสตร์เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่หายากนี้กันบางทีมันอาจจะถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์อาบน้ำเป็นเพียงเพราะว่ามันเหมือนกับฝนตกลงมาตรงๆจากดวงอาทิตย์แต่ว่าขอพูดให้ชัดเจนหน่อยนะมันไม่มีทางที่ฝนจะตกลงมาจากดวงดาวโดยตรงได้เมฆฝนนั้นจะอยู่ห่างจากสถานที่หนึ่งไปไกลหน่อยเพราะแสงของดวงอาทิตย์ทำมุมเมฆมันก็เลยดูหายไปจากสายตาของเราและมีลมมาเพิ่มเล็กน้อยพัดฝนมาทางที่คุณอยู่ทดาคุณก็ได้เจอกับดวงอาทิตย์อาบน้ำที่ประเทศโบลิเวียมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าซาลาเดยูนี่มันเป็นที่ราบเกลือที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมันยังเป็นบ้านของลิเธียมจำนวนครึ่งหนึ่งของบนโลกของเราเลยมันคือส่วนประกอบสำคัญในการทำถ่านไฟฉายแต่ว่าอะไรอีกล่ะที่ทำให้สถานที่นี้พิเศษเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฤดูฝนมันจะเปลี่ยนบริเวณที่ราบนี้ให้เป็นทะเลสาบที่สะท้อนได้เหมือนกับกระจกอย่างสมบูรณ์แบบเลยคุณนึกถึงอะไรเวลาที่ได้ยินคำว่าน้ำตกสีเลือดหนังสยองขวัญไหม ที่จริงมันเป็นแค่น้ำตกหลายๆแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตที่แห้งแล้งที่สุดของแอนตาร์กติกาก็เท่านั้นมันโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบใต้ดินที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษจุลินทรีย์จิ๋วๆพวกนี้ใช้ซัลเฟตเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานแทนน้ำตาลซึ่งทำให้มันดูน่าทึ่งมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมันจะกลายเป็นสนิมได้เวลาเจอกับอากาศและสีที่ออกแดงๆนี่เองที่ให้ชื่อเฉพาะตัวกับน้ำตกนี้
โอเคเราทุกคนรู้จักเพลงแต่ว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเดสเซิร์ตโรสจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้หรอกนะมันคือแร่ยิปซัมหน้าตาเฉพาะตัวและจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีแต่ทรายและแห้งแล้วซึ่งจะมีน้ำท่วมได้เป็นครั้งคราวการสลับไปมาอย่างสม่ำเสมอระหว่างสภาพแวดล้อมที่เปียกและแห้งแล้งนี้ทำให้คริสตัลยิปซัมโผล่ขึ้นมาระหว่างเม็ดทรายกักมันไว้แล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างเหมือนกับดอกกุหลาบเคยได้ยินคำว่าดวงตาแห่งซาฮาราไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณจะมองเห็นมันเมื่อบินอยู่เหนือมันได้เท่านั้นแต่ว่ามันคือโดมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติย้อนกลับไปเมื่อราวๆ100ล้านปีก่อนสมัยนั้นผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเส้นผ่าศูนย์กลางของมันคือราวๆ40กิโลเมตรและประกอบไปด้วยวงแหวนศูนย์กลางหลายอันอันที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าอันที่อยู่ตรงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ30กิโลเมตรนักบินอวกาศเป็นคนกลุ่มแรกๆที่สังเกตเห็นมันแล้วก็มีการศึกษามันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่จริงแล้วแม้แต่ทุกวันนี้ที่เครื่องบินลงจอดที่ฟลอริดาพวกเขาก็รู้ทันทีว่าพวกเขาเกือบจะถึงบ้านแล้วตอนที่เห็นดวงตาแห่งซาฮาราหนึ่งในต้นไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมันเรียกได้ว่าต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเปลือกไม้ของมันสลับสีกันแล้วก็ลอกออกเมื่อต้นไม้อายุมากขึ้นโดยสีเขียวสดนั้นเป็นเปลือกไม้ที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ที่ปกติจะพบได้ในใบไม้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสลับมาเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีแดงสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมันแก่ลงและสูญเสียคลอโรฟิลล์ไปอย่าคิดไปว่านั่นคือป่าทั้งป่านะมันเป็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวและไม่มันไม่ใช่ภาพลวงตาอะไรเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภายใต้ดินพวกนั้นมันมีระบบเครือข่ายรากที่เชื่อมต่อระหว่างอะไรที่หน้าตาเหมือนต้นไม้ 47,000 ต้นที่คุณเห็นอยู่บนพื้นดินมันเรียกว่าอาณาจักรต้นแควกกิ้งแอสเพนต้นไม้พวกนี้เป็นหนึ่งในบรรดาต้นที่มีอายุเก่าแก่และกว้างใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่ยอดมากสำหรับนักเดินทางทุกคนหรือว่าไม่ดีซะงั้นบริเวณที่โดนฟ้าผ่ามากที่สุดของโลกตามข้อมูลล่าสุดที่ปล่อยออกมาโดย NASA ก็คือทะเลสาบมาราไกโบประเทศเวเนซุเอลาโดยใน1ปีมี365วันคุณจะเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณนี้ไปแล้ว300วันแต่ว่าอะไรที่ทำให้บริเวณนี้ไม่เหมือนใครล่ะเพราะว่ามีพายุเกิดบ่อยหรอนั่นก็เพราะว่ามันเป็นบริเวณที่อากาศเย็นๆบนภูเขาปะทะกับลมอุ่นที่มีความชื้นก็เลยสร้างกระแสไฟฟ้าเหนือทะเลสาบน้ำตก Eternal Flame ตั้งอยู่ที่ตอนบนของนิวยอร์กใกล้ๆกับชายแดนประเทศแคนาดาบริเวณนี้จะมีน้ำตกเล็กๆแต่มีความลับใหญ่ๆอยู่นั่นคือมันมีไฟพุ่งสูงราวๆ20เซนติเมตรกลายเป็นว่ามันคือช่องทางให้แก๊สธรรมชาติพวยพุ่งออกมาผลิตเชื้อเพลิงให้เป็นเปลวไฟอยู่หลังน้ำตกนี่และน้ำตกก็บังมันสมิดเลยทำให้ไฟมันติดอยู่ได้แบบนั้นเกือบตลอดเวลาแล้วพวกนักปีนเขาก็ชอบไปจุดที่ติดอีกรอบหากเห็นว่าไฟมันดับไปปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าณจุดนี้ได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีอายุน้อยกว่าจุดอื่นๆแล้วมันก็ถ่ายรูปออกมาสวยด้วยว่ากันตรงๆผมเคยได้ยินเรื่องทรายเหลืองทรายขาวหรือแม้แต่ทรายดำจากที่นู่นที่นี่มาก่อนแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องหาดทรายเขียวจนกระทั่งตอนนี้แหละปาปาโคเลียวหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันว่าหาดทรายเขียวตั้งอยู่ในประเทศฮาวายและเป็นหนึ่งในชายหาดไม่กี่แห่งบนโลกที่มีทรายสีเขียวจริงๆสีที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดมาจากหินที่มีแร่โอลิวีนที่เกิดขึ้นมาจากตอนที่ภูเขาไฟใกล้ๆปะทุเอาจริงๆในฮาวายภูเขาไฟไหนก็อยู่ใกล้ทั้งนั้นแหละถอยไปหน่อยทรายเขียวเพราะว่าชายหาดอื่นบนโลกเขาจะส่องแสงกันตอนกลางคืนบ้างแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดจะธรรมชาติตัวการน่ะหรอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโฟโตแพลงก์ตอนไงล่ะหรือบางทีก็เรียกกันว่าสาหร่ายขนาดจิ๋วมันก็คือพืชจิ๋วที่มีคลอโรฟิลและต้องการแสงอาทิตย์ช่วยให้มีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นโฟโตแพลงก์ตอนส่วนใหญ่จะสามารถลอยอยู่บนพื้นผิวด้านบนของมหาสมุทรได้ซึ่งเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้แม้จะอยู่ใต้น้ำเมื่อโฟโตแพลงก์ตอนถูกรบกวนด้วยคลื่นและกระแสน้ำมันจะปล่อยแสงออกมาแล้วเราก็สามารถพบจุลินทรีย์ชนิดพิเศษพวกนี้ได้บนชายหาดต่างๆมากมายบนโลกเราเช่นมาลดีฟส์เปอร์โตริโกและเอเวอร์เกรดที่ฐานของภูเขาที่ตั้งอยู่นอกเขตแอฟตันรัฐไวโอมิงมีแม่น้ำสายเล็กๆที่เรียกว่า Intermittent Spring อยู่ทั้งโลกจะพบแม่น้ำลักษณะแบบนี้ได้แค่3แห่งเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้แม่น้ำสายเล็กๆแบบนี้มีความลึกลับกันล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นและหยุดไหลทุกๆหลายนาทีไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องหาคำตอบที่แน่ชัดกันอยู่ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์การลักน้ำที่เกิดขึ้นลึกลงไปในดินทำให้แม่น้ำไหลแล้วหยุดบ่อยขนาดนั้นหากคุณอยากจะลองไปดูให้เห็นกับตาต้องแน่ใจก่อนว่าไปในช่วงปลายฤดูร้อน
พราะว่าเป็นช่วงที่แม่น้ำ Intermittent Spring เคลื่อนไหวมากที่สุดตลกร้ายดีเนอะใช่ไหมเอาล่ะผมไปก่อนดีกว่าคุณกำลังเดินอยู่ในป่ากว้างใหญ่โดยมองหาจุดปลอดภัยในการตั้งแคมป์ทั้งหมดที่คุณได้ยินคือใบไม้และกิ่งไม้ที่ดังกรอบแกรบอยู่ใต้เท้าที่คุณเหยียบมีกระรอกบางตัวกำลังวิ่งขึ้นต้นไม้ตรงนั้นถ้าทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆระหว่างต้นไม้มันดูเหมือนโครงสร้างคอนกรีตหรืออะไรทำนองนั้นแปลกแฮะณจุดนี้คุณอยู่ลึกเข้าไปในป่าอย่างน้อย32กิโลเมตรและไม่มีเมืองหรือหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆเลยเท่าที่คุณรู้นะนะดังนั้นคุณจึงตัดสินใจออกนอกเส้นทางกับเพื่อนๆเพื่อไปดูอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อคุณเข้าใกล้มากขึ้นคุณตระหนักได้ว่ามันนำไปสู่ความน่าสงสัยมากขึ้นทำไมมันมาตั้งอยู่ท่ามกลางที่ที่ห่างไกลแบบนี้และมันไม่ได้ทำให้รู้อะไรเลยด้วยคุณสวมวิญญาณเชอร์ล็อกโฮมและทำการสืบสวนเอาล่ะบางทีที่นี้อาจเคยเป็นบ้านหรือคฤหาสน์หลังเก่าที่พังลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือบันไดนี้หรือเปล่าแต่น่าแปลกที่หลังจากเดินวนรอบสิ่งก่อสร้างประหลาดนี้แล้วคุณกลับพบว่าไม่มีร่องรอยของซากปรักหักพังหรือแม้แต่ฐานของมันเลยมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนเพิ่งหั่นบันไดออกจากบ้านของพวกเขาแบบหั่นเค้กแล้วเอามาวางที่นี่โดยไม่มีเหตุผลโอเคคุณและเพื่อนของคุณไม่ได้อยากเข้าไปใกล้มันมากขึ้นมีบางอย่างผิดปกติยิ่งคุณมองสิ่งก่อสร้างประหลาดนี้นานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างที่น่าขนลุกมีบางอย่างบอกคุณว่าคุณควรออกจากพื้นที่นี้โดยเร็วที่สุดแม้จะฟังดูแปลกแต่จู่ๆได้ค้นพบบันไดอย่างไร้เหตุผลในป่านั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน่าประหลาดใจพวกมันบางส่วนทำจากไม้บางส่วนทำจากอิฐหรือหินบางอันดูโบราณในขณะที่บางอันดูเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานแต่สิ่งหนึ่งที่พวกมันมีเหมือนกันคือพวกมันไม่ได้ทำให้รู้อะไรเลยและพวกมันทั้งหมดถูกพบในสถานที่ที่ลึกลับสุดๆบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐนิวแฮมเชียร์บันไดยาวที่ดูเป็นยุคลางทำจากหินและมีซุ้มประตูแบบโรมันนั้นตั้งอยู่กลางป่าเชื่อกันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทของมาดามอองตัวเนตเชอรีเธอเป็นนักร้องดังในปารีสปราสาทมีอายุย้อนไปประมาณ100ปีและต่อมาก็ถูกค้นพบอีกครั้งในปี1962ครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากบันไดโบราณลึกลับอีกแห่งมีอายุย้อนไปถึง 9,000 ปีที่แล้วมันอยู่ในป่าอิตาลีมันดูเหมือนบันไดหลายชุดที่นำไปสู่แท่นเล็กๆที่ด้านบนทำไมต้องสร้างมันให้ยุ่งยากถ้ามันดูไม่มีประโยชน์อะไรผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่ามันอาจเป็นขอหอยพิธีกรรมแต่สิ่งที่คุณเดาก็เข้าท่าพอๆกับพวกเขาแหละมีความผิดปกติในมหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกว่า Indian Ocean Geoidlo หรือ IOGL มันสร้างแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติที่ผิดปกติมากที่สุดในโลกแหล่งแร่หนักร่องลึกใต้ทะเลและแหล่งเก็บแมกมารบกวนสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้แรงโน้มถ่วงของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต่างๆทั่วโลกมันช่วยให้นักวิจัยได้เห็นรูปแบบและค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นใต้พื้นผิวสถานที่ที่มีสนามแรงโน้มถ่วงสูงกว่ามักจะมีวัสดุที่มีความแน่นหนามากกว่าด้านล่างแต่ถ้ามีน้อยกว่าก็เป็นตรงกันข้ามนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าความผิดปกตินี้อาจเป็นรอยบุบในชั้นเนื้อโลกที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปยังชั้นเปลือกโลกเกาะนีเฮาปฏิเสธผลของความก้าวหน้าในปัจจุบันที่นั่นไม่มีรถยนต์ให้เห็นเนื่องจากคนในท้องถิ่นใช้การเดินเท้าหรือจักรยานไม่น่าแปลกใจที่ขาของพวกเขาจะมีความแข็งแรงมากพวกเขาเติบโตโดยไม่ต้องใช้น้ำประปาอินเทอร์เน็ตหรือร้านค้าโรงเรียนแห่งเดียวบนเกาะทั้งเกาะใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในรัฐที่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในฐานะที่เป็นผู้อาศัยบนเกาะคนท้องถิ่นจะอธิบายกฎพื้นฐานบางประการที่ผู้อยู่อาศัยถาวรต้องปฏิบัติตามหากพวกเขาทำผิดกฎเหล่านี้พวกเขาจะถูกไล่ออกนอกเกาะได้ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีหินอายุ75ล้านปีอยู่หินเหล่านี้ดูเหมือนวาฬ3ตัวว่ายน้ำด้วยกันการออกแบบที่สวยงามโดยธรรมชาตินี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อหิน3วาฬหลายล้านปีก่อนบริเวณนี้เป็นเพียงทะเลทรายแต่แผ่นดินนั้นเปลี่ยนไปหินทรายค่อยๆถูกแยกออกจากกันจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและการสึกกร่อนนั่นคือวิธีการที่ทำให้สิ่งที่น่าทึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหากคุณตัดสินใจที่จะสำรวจระบบเส้นทางรอบหิน3วาฬคุณจะพบกับน้ำตกสัตว์และพืชนานาพันธุ์ที่นั่นหลุมขนาดใหญ่เหล่านี้ที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรยามาและกีดานถูกค้นพบในปี2014ดูเหมือนว่าพวกมันจะยังคงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่หลุมกว้างขึ้นและผู้ค้นพบพวกมันบ่อยขึ้นแน่นอนว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆทฤษฎีมีตั้งแต่ผลกระทบจากอุกกาบาตไปจนถึงกิจกรรมของอารยธรรมอื่นๆแต่คำอธิบายที่พบบ่อยที่สุดคือก๊าซมีเทนทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำหลังจากเพอร์มาฟรอสต์ของดาวเคราะห์เริ่มละลายส่งผลให้ฟองก๊าซมีเทนพุ่งทะลุน้ำแข็งหลุมอุกกาบาตอาจมีอายุนับพันปีแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัด
คุณกำลังขับรถไปที่รัฐนิวเม็กซิโกไปยังเมืองเล็กๆของเทาส์ชาวบ้าน 2% ของที่นี่ได้ยินเสียงหึ่งแปลกๆในอากาศทุกวันผู้คนอาศัยบางคนเชื่อว่าเสียงนั้นเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่สิ่งมีชีวิตจากกาแล็กซี่อื่นใช้นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวอาศัยอยู่ในเมืองพวกเขากล่าวว่าเทาส์ถูกสาปแช่งวิญญาณชั่วร้ายหรือพูดผีลงทันผู้คนเนื่องจากบางสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาทำไว้ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายลักษณะของเสียงนี้ได้อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันเกิดจากเสียงที่ผิดปกติของสถานที่นี้ในขณะที่คนอื่นคิดว่าเสียงหึ่งนั้นเป็นความผิดปกติของการรับรู้บางคนได้ยินมันเพราะทุกคนพูดถึงมันและจิตใจของเราสร้างเสียงลวงของเสียงที่ไม่มีอยู่จริงอีกทั้งเสียงไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนสำหรับบางคนมันเป็นเสียงห้ำต่ำๆสำหรับบางคนได้ยินเป็นเสียงหึ่งแต่นี่ไม่ใช่ที่เดียวที่คุณจะได้ยินเสียงแปลกมันเรียกว่าเดอะฮัมและผู้คนทั่วโลกอ้างว่าเคยได้ยินชาวหมู่บ้านเล็กๆในสกอตแลนด์บางคนอธิบายว่ามันเป็นเสียงฮัมที่ทุ้มต่ำขณะที่ชาวฟลอริดาบางส่วนได้ยินเสียงเดียวกันนี้เช่นกันไม่มีการทราบแน่ชัดว่าปรากฏการณ์นี้ปรากฏขึ้นเมื่อใดแต่ครั้งแรกที่สื่อเริ่มพูดถึงเรื่องนี้คือในปี1970ในอังกฤษนอกจากนี้ยังมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเสียงหึ่งย้อนหลังไปเกือบ200ปีที่แล้วตามการประมาณการมีคนเพียง 2% บนโลกเท่านั้นที่ได้ยินเสียงฮัมบางทีหูของพวกเขาอาจจับคลื่นความถี่ต่ำได้หรือเหตุผลอันเป็นอย่างอื่นบางทีพวกเขาอาจได้ยินเสียงฮัมเพราะคนที่ทำเสียงนี้ไม่รู้เนื้อเพลงใช่เรื่องตลกนี้มีมากว่า200ปีแล้วด้วยภูเขาไฟในอินโดนีเซียพ่นลาวาสีฟ้าสดใสและสร้างเปลวไฟสีน้ำเงินและสีม่วงปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากภูเขาไฟมีระดับกัมมันถันสูงที่สุดในโลกคุณยังสามารถรู้ได้ว่าคุณอยู่ใกล้มันด้วยกลิ่นเหม็นเน่าได้แหมนอกเรื่องไปหน่อยและเมื่อก๊าซกัมมันถันทำปฏิกิริยากับอากาศร้อนแผดเผาและเกิดเปลวไฟจากลาวาเหลวพวกมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าคุณยังสามารถพบทะเลสาบน้ำกรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ใช่มันไม่น่าพิรมเลยแม่น้ำและทะเลสาบใต้น้ำถูกเรียกว่าสระน้ำเกลือเพราะมีเหตุผลความเค็มสูงทำให้น้ำในนั้นแน่นหนากว่าน้ำทะเลรอบๆนั่นเป็นเหตุผลที่มันจมลงสู่ก้นบึ้งก่อตัวเป็นแม่น้ำและทะเลสาบพวกมันมีคลื่นเป็นของตัวเองและบางครั้งคลื่นเหล่านี้สามารถกระทบชายฝั่งได้ถ้าคุณลงไปที่นั่นในเรือดำน้ำมันจะลอยขึ้นไปบนผิวน้ำของสระน้ำเกลือได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่ใช้เรือดำน้ำการว่ายน้ำในทะเลสาบเช่นนี้ก็เสี่ยงเกินไปมันมีมีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟที่เป็นพิษมากเกินไปใช่ฉันขอผ่านนะแต่เฮ้เชิญคุณก่อนเลยทำคริสตัลยักษ์ในเม็กซิโกเป็นที่ตั้งของการก่อตัวของคริสตัลที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลกด้วยสภาวะที่หายากอย่างยิ่งในถ้ำคริสตัลจึงเติบโตจนมีขนาดที่เหลือเชื่ออากาศนั้นชื้นอย่างไม่น่าเชื่อน้ำมีแร่ธาตุมากมายที่กระตุ้นการเติบโตของคริสตัลสีขาวนมพวกมันบางอันยาวกว่าเสาโทรศัพท์ด้วยซ้ำโดนัทหิมะทรงกระบอกเกิดขึ้นเวลาที่ลมกระโชกแรงเริ่มพัดพาหิมะไปทั่วบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยหิมะราวกับว่ากำลังปั้นสโนว์บอลหากมันเป็นของจริงสุดท้ายแล้วมันจะหนักเกินกว่าที่ลมจะพัดพามันไปได้แต่ตรงกลางของโดนัทหิมะกลับเป็นโพรงสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะชั้นด้านในของมันบางเกินไปและถูกพัดออกไปในตอนที่โดนัทขึ้นรูปด้วยเหตุนี้มันทำให้สิ่งนี้เบากว่าสโนว์บอลและนั่นเป็นเหตุผลที่มันม้วนกลิ้งต่อไปได้น่าเสียดายที่โดนัทหิมะนั้นหายากเพราะเงื่อนไขของสภาพโดยรวมต้องเป๊ะมากจึงจะปรากฏเหตุการณ์นี้ขึ้นได้แอ่งดานาคินในเอธิโอเปียน่าจะเป็นสถานที่ที่ดูแปลกประหลาดที่สุดแห่งหนึ่งที่คุณเคยเห็นมันมีน้ำพุร้อนสีนีออนสระลาวาและแอ่งเกลือขนาดใหญ่อยู่ทั่วไปที่นั่นคุณต้องระวังเป็นพิเศษมีก๊าซพิษกำลังหมุนวนเหนือทุ่งไฮโดรเทอร์มอนและสระน้ำหลายแห่งมีความเป็นกรดสูงดังนั้นอย่าลงไปว่ายล่ะอย่างน้อยก็ให้ผ่านไป30นาทีหลังกินข้าวหล่อเล่นหน้าและสุดท้ายมีเป็ดยาง 28,000 ตัวถูกพบในทะเลในปี1992ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยมันเป็นเพราะเรือขนส่งของเล่นที่ใช้ตอนอาบน้ำจมลงไปในมหาสมุทรขณะเดินทางจากฮ่องกงไปสหรัฐอเมริกาเป็ดเหล่านี้บางส่วนยังคงลอยอยู่ในมหาสมุทรอีกหลาย10ปีต่อมามีการพบเห็นพวกมันในอเมริกาใต้อลาสก้าฮาวายและแม้แต่ออสเตรเลียและพวกมันทำให้ช่วงเวลาอาบน้ำสนุกมากๆโอ้เจ้าเป็ดอย่างที่รักในรัสเซียบนชายฝั่งทะเลบอลติกมีอุทยานแห่งชาติที่น่าพิศวงป่าเต้นระบำเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนอธิบายได้ต้นสนในป่าทั้งหมดคดเคี้ยวบิดเป็นวงและเป็นเกลียวป่านี้ไม่ได้มีอยู่จนกระทั่งต้นยุค60เมื่อต้นสนถูกปลูกขึ้นเพื่อให้เนินทรายในบริเวณนั้นแน่นขึ้นทฤษฎีหนึ่งคือทรายที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ต้นไม้บิดเบี้ยวในลักษณะนี้ทฤษฎีอื่นๆบอกว่าต้นไม้คดเพราะลมแรงหรือแม้แต่เกิดจากพลังเหนือธรรมชาติบางคนบอกว่าป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพลังบวกและลบมาบรรจบกันทำให้ต้นไม้บิดเบี้ยว
ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าหากคนปีนลอดต้นไม้วงใดวงหนึ่งก็จะเพิ่มเวลาชีวิตให้กับคนคนนั้นได้อีก1ปีหรือพวกเขาจะได้รับพอ1ข้อฉันชอบอันนี้นะเมื่อพูดถึงต้นไม้แปลกประหลาดก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เติบโตในภูมิภาคเพียมอนเต้ประเทศอิตาลีที่นั่นต้นเชอร์รี่เติบโตบนยอดต้นมัลเบอรี่ที่น่าแปลกก็คือทั้ง2ต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีพายุต่อเนื่องที่ขั้วเหนือของดาวเสาร์มีรูปร่างแปลกๆคือรูปหกเหลี่ยมอาจเป็นเพราะการไล่ระดับของลมความยาวรวมของรูปแบบเมฆนี้คือ 14,500 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกประมาณ 12,742 กิโลเมตรรูปหกเหลี่ยมนี้ถูกสังเกตเห็นมาหลายปีแล้วแต่มันดูลึกลับกว่าเดิมเพราะมันเปลี่ยนสีด้วยมันเคยเป็นสีเขียวขุ่นแต่เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีทองสาเหตุของการเปลี่ยนสีคือขั้วด้านนี้ของดาวเสาร์โดนแสงแดดตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปฝนไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับโอ๊กวิลล์วอชิงตันแต่ฝนนี้ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นเม็ดฝนทั่วไปผู้คนต่างเฝ้าดูหยดน้ำที่มีลักษณะคล้ายเยลลี่โปร่งแสงตกลงมาจากท้องฟ้ากลุ่มก้อนเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ58ตารางกิโลเมตรผู้ที่เข้าใกล้ฝนนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดหยดน้ำพวกนี้คืออะไรนักวิจัยอ้างว่าหยดพวกนี้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์การทดสอบในภายหลังพบว่าไม่มีนิวเคลียสบางคนกล่าวว่ามันอาจเป็นแมงกระพุนที่ระเหยและส่งผลให้เกิดฝนตกหรืออาจเป็นของเสียจากเครื่องบินพาณิชย์ก็ได้หินเดินได้หรือที่เรียกว่า Sailing Rock เคลื่อนตัวข้ามอุทยานแห่งชาติ Death Valley ในแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากภายนอกและทิ้งร่องรอยไว้เป็นทางยาวบนดินและทรายตลอดทางมีการถ่ายภาพช่วงต่างๆที่หินเคลื่อนที่เป็นระยะนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครื่องนำทาง GPS บนหินบางก้อนและแสดงให้เห็นว่าหินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากนักวิจัยบางคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากแผ่นน้ำแข็งบางๆที่ก่อตัวในชั่วข้ามคืนเมื่ออุณหภูมิเยือกแข็งในหุบเขาทำให้ก้อนหินเคลื่อนตัวจนกว่าแผ่นน้ำแข็งจะละลายในช่วงกลางวันหรือไม่ก็เพราะมีคอนเสิร์ตของวงหินกลิ้ง Rolling Stones ไม่ใช่หรอกหลุมยักษ์บาตาไกคาในไซบีเรียดูเหมือนประตูสู่ยมโลกมันยาวประมาณ1กิโลเมตรและลึกกว่า86เมตรแต่ก็ยังเติบโตต่อเนื่องเมื่อลึกลงไปมันจะเผยให้เห็นชั้นใต้ดินมากขึ้นชั้นต่างๆแสดงให้เห็นว่าโลกของเราหน้าตาเป็นยังไงเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อดินเริ่มสุดและเผยให้เห็นภูมิประเทศในอดีตหลุมปรากฏขึ้นในยุค60และทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็วไม่มีต้นไม้บังแดดบนพื้นอีกต่อไปและมันก็ร้อนขึ้นชั้นดินเยือกแข็งคงตัวละลายไปและส่งผลให้เกิดหลุมเสียงหึ่งๆในทาวน์นิวเม็กซิโกทำให้ชาวบ้านแทบคลั่งมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เสียงหึ่งๆที่มีความถี่ต่ำทำให้คนนอนไม่หลับและทำให้พวกเขาไร้เรี่ยวแรงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหาที่มาของเสียงหึ่งๆแต่ก็ยังระบุที่มาของมันไม่ได้ยังมีเสียงหึ่งๆรูปแบบต่างๆให้ได้ยินในสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาและพื้นที่อื่นๆของสหรัฐอเมริกาโชคดีที่มีเพียง 2% ของประชากรโลกเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนี้เสียงหึ่งๆดังกล่าวอาจเกิดจากเครื่องจักรความผิดปกติของระบบการได้ยินต่างๆและแม้แต่สัตว์ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวว่าเสียงหึ่งๆในเวสต์ซีแอตเทิลอาจเกิดจากปลาคังคก Fairy Ring หรือบ้างก็เรียกว่า Elf Ring หรือ Pixie Ring เป็นวงแหวนลึกลับของเห็ดที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่ามีการถกเถียงกันมากมายว่าทำไมเห็ดถึงรวมตัวกันเป็นวงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบผู้ที่เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติบอกว่าการเต้นรำของแฟรี่จะทำให้พื้นไหม้และทำให้เห็ดเติบโตอย่างรวดเร็วในคอสตาริกามีลูกบอลหินทรงกลมประมาณ300ลูกชาวบ้านเรียกพวกมันว่าลาสโบลัสซึ่งแปลเป็นไทยว่าลูกบอลหินเหล่านี้มีรูปร่างกลมเกือบสมบูรณ์บางลูกที่มีขนาดใหญ่หนักถึงลูกละ16ตันนอกจากนี้มันยังทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นหินแกบโรหินปูนและหินทรายพวกมันถูกเอามาวางเรียงเป็นเส้นตรงที่หน้าบ้านของหัวหน้าชุมชนแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของหินเหล่านี้บางตำนานอ้างว่าหินเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากแอตแลนติสหากคุณเคยเดินทางไปที่แม่น้ำโขงในช่วงปลายเดือนตุลาคมคุณจะมีโอกาสได้เห็นลูกบอลเรืองแสงโผล่ขึ้นมาจากน้ำและพุ่งขึ้นไปในอากาศชาวบ้านเรียกลูกบอลเรืองแสงเหล่านี้ว่าบั้งไฟพญานาคขนาดของไฟแตกต่างกันไปลูกบอลสีแดงอาจมีขนาดเล็กพอๆกับประกายไฟหรือมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลเลย
มันอาจเกิดขึ้นคือละหลายสิบถึงหลายพันลูกก็ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อาจเกิดจากก๊าซไวไฟที่ถูกปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนองบึงชาวบ้านที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเพราะพญานาคยักษ์อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงลูกไฟลูกใหญ่เลยล่ะในมินนิโซตาบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบซูพีเรียมีป่าที่รู้จักกันในชื่อเดวิลแคทเทิลมันคือน้ำตกที่แยกออกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งของแม่น้ำไหลต่อไปในขณะที่อีกส่วนหนึ่งหายไปในหลุมในพื้นดินไม่ว่าวัตถุอะไรก็ตามที่คุณโยนเข้าไปในเดวิลแคทเทิลมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดว่าน้ำที่ตกลงไปในหลุมนั้นไปที่ไหนเดวิลแคทเทิลถือว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้คนเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามกระแสน้ำไปได้ใช่ไม่ใช่สำหรับที่ไปลอยคอเล่นแน่นอนปลากรูเนียนเป็นปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมพันธุ์ที่แปลกประหลาดตัวเมียจะว่ายขึ้นจากน้ำและขึ้นไปบนฝั่งพวกมันทิ่มหางลงไปในทรายเพื่อวางไข่ไข่จะถูกซ่อนอยู่ในทรายแล้วรอคอย10วันหลังจากนั้นเมื่อน้ำขึ้นน้ำก็จะกวาดเอาลูกปลาที่เพิ่งฟักลงสู่ทะเลนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุ์แบบนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทตอนกลางของนอร์เวย์เหนือหุบเขาเฮสดาเลนมักจะได้เห็นแสงไฟสีขาวเหลืองและแดงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงไฟปรากฏขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและเมื่อย้อนกลับไปในยุค80พวกมันถูกพบเห็น 15-20 ครั้งใน1สัปดาห์แสงไฟเฮสดาเลนอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งก็อาจอยู่ได้นานกว่า1ชั่วโมงแสงไฟเคลื่อนไหวได้ด้วยดูเหมือนจะลอยหรือแม้แต่แกว่งไปมานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าที่มาของแสงเหล่านี้เกิดจากละอองฝุ่นเหล็กบางก็กล่าวว่าเป็นการเผาไหม้ที่มีโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลายคนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นแค่เครื่องบินเท่านั้นอุทยานแห่งชาติ Yellowstone มีทะเลสาบเดือดที่มีชื่อเสียงแต่ที่นี่ไม่ใช่แห่งเดียวในโลกที่มีน้ำเดือดลึกเข้าไปในอเมซอนมีแม่น้ำชาเนทิมพิสกายาว 6.5 กิโลเมตรที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาชื่อของมันแปลว่าถูกต้มโดยดวงอาทิตย์มันไม่ได้เดือดจริงๆแต่ก็สูงถึง91องศาเซลเซียสพอที่จะต้มพาสต้าได้โอ้น่าลองนะอุณหภูมิต่ำสุดของน้ำนี้คือประมาณ45องศายังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแม่น้ำสายนี้ได้เนื่องจากต้องอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิดังกล่าวได้แต่ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป640กิโลเมตรแต่อาจจะมีรอยเลื่อนใต้โลกที่อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ในเวเนซุเอลาตะวันตกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาตาทัมโบไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะพวกเขาเห็นแทบทุกคืนมันจะเริ่มเวลาประมาณ1ทุ่มและไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าสายฟ้าที่ไม่จบสิ้นที่คาตาทัมโบเคยหยุดลงในช่วง 2-3 เดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมปี2010อาจเป็นเพราะภัยแล้งหรือมันอาจจะยังไม่ได้ชาร์จก็ได้นะในปี1991นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสอากาศเย็นและอบอุ่นที่มาบรรจบกันในพื้นที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าฟ้าผ่าอาจเกิดจากแร่ยูเรเนียมที่อยู่ในหินพูดถึงสายฟ้าฉันต้องรีบไปแล้วล่ะบายสึนามิในวันบ็อกซิ่งเดย์ที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวใต้ทะเลเริ่มขึ้นในตอนเช้าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความสูงเท่ากับความสูงของประตูชัยฝรั่งเศสในปารีสคลื่นยักษ์สึนามิภูเขาไฟอุนเซนการปะทุของภูเขาไฟที่รุนแรงทำให้เกิดการถล่มจากโดมลาวาอายุ 4,000 ปีมันพัดไปทั่วเมืองชิมาบาราและไหลลงสู่ทะเลและทำให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์สึนามิคลื่นยักษ์สึนามิเขื่อนวาจอนอิตาลีเหตุการณ์ดินถล่มได้กวาดผืนป่าดินและหินลงสู่ทะเลสาบถึง255ล้านลูกบาศก์เมตรคลื่นน้ำสีเข้มปกคลุมท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเล็กๆที่ด้านล่างของเขื่อนวาจอนจากนั้นคลื่นก็ซัดผ่านขอบเขื่อนและพัดพาทุกสิ่งที่ขวางหน้าพร้อมกับเสียงดังกึกก้องคลื่นยักษ์สึนามิที่ภูเขาเซนต์เฮเลนในสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งของภูเขาเซนต์เฮเลนที่มีความสูง457เมตรเกิดการถล่มทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ส่วนหนึ่งของหิมะที่ถล่มได้พุ่งตกลงสู่ทะเลสาบสปิริตทำให้น้ำที่อยู่ในทะเลสาบก่อตัวกลายเป็นคลื่นสูงเท่ากับหอไอเฟลสึนามิอ่าวลิทูยาในอลาสก้าแผ่นดินถล่มที่เกิดจากแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่มันซัดขึ้นเหนือแหลมและพัดเอาต้นไม้พืชและดินลงไปยังพื้นหินด้านล่าง
กาะโมโลไกในฮาวาย1ใน3ของถ้ำภูเขาไฟโมโลไกตะวันออกถล่มลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดสึนามิขนาดเท่ากับอาคารที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกนั่นคือเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์แถมคลื่นยังซัดไปถึงเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนียด้วยสึนามิดาวเคราะห์น้อยในยูคาทานดาวเคราะห์น้อยซึ่งมีสันนิษฐานว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ได้พุ่งชนคาบสมุทรยูคาทานทำให้เกิดสึนามิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคลื่นลูกแรกใหญ่กว่าตึกเบิร์ดคาลิฟาซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเกือบ2เท่าเฮอริเคนมิชก่อตัวขึ้นในทะเลแคริบเบียนตะวันตกในไม่ช้ามันก็แข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ทรงพลังที่สุดเป็นอันดับ8พายุทำให้ฝนตกมากถึง10เซนติเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา2วันในฮอนดูรัสทำให้เกิดโคลนถล่มและน้ำท่วมที่น่ากลัวเฮอริเคนแอลเลนพายุชนิดนี้เกิดขึ้นได้ยากและทรงพลังมากมันเป็นหนึ่งในพายุไม่กี่ลูกที่ถูกจัดอยู่ในหมวด5ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เป็นไปได้มันสร้างความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเฮอริเคนครั้งใหญ่หลังจากทำลายบาร์เบโดสพายุก็เคลื่อนตัวต่อไปจนเปลือกต้นไม้ที่กำลังเติบโตหลุดลอกออกในมาร์ตินิกและเซนต์ลูเซียและภัยธรรมชาติสุดน่ากลัวครั้งนี้ก็ยังคงพัดต่อไปกินเวลายาวนานถึง6วันเฮอริเคนโดเรียนมันเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ทรงพลังที่สุดที่พัดถล่มบาฮามาสพายุเฮอริเคนทำให้สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่บนเกาะพังทลายลงและกวาดเศษซากลงสู่ทะเลเฮอริเคนวิลมามันเป็นพายุที่เกิดขึ้นในทะเลแคริบเบียนใกล้กับจาเมกาและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก2วันต่อมามันก็ได้รับพลังมากพอที่จะเปลี่ยนเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้เฮอริเคนแพทริเซียพายุโดยทั่วไปจะก่อตัวจากจุดศูนย์กลางพายุและกลายเป็นพายุเฮอริเคนระดับ5ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะมีความเร็วกว่ารถเฟอร์รารี่ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดนั่นทำให้แพทริเซียเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมาแผ่นดินไหวคัมชักกามันเกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่ห่างจากชายฝั่งคัมชักกา128กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนของโลกก่อให้เกิดสึนามิคลื่น2ลูกแรกเรียกว่าเป็นหายนะเพราะสูงถึง18เมตรแต่โชคดีที่คลื่นลูกที่เหลือนั้นมีกำลังอ่อนลงมากแผ่นดินไหววันปาราอิโซที่ชิลีมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้กวาดล้างแนวชายฝั่งของชิลีไปถึง998กิโลเมตรแผ่นดินไหวโทโฮคุในประเทศญี่ปุ่นการเคลื่อนตัวของโลกครั้งแรกเริ่มต้นที่ระดับความลึกใต้น้ำแผ่นดินไหวรุนแรงมากจนทำให้เกาะหลักของญี่ปุ่นเคลื่อนตัวมันทำให้โลกเคลื่อนที่ไปตามแกนของมันได้สูงสุด25เซนติเมตรและเพิ่มความเร็วในการหมุนของโลกภัยพิบัติดังกล่าวยังก่อให้เกิดสึนามิที่คลื่นสูง40เมตรซึ่งพัดเข้าหาชายฝั่งถึง10กิโลเมตรแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียเกาะสุมาตราการชนกันของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นทำให้เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลมันเริ่มขึ้นตอนเวลาประมาณ8นาฬิกาใกล้กับเกาะสุมาตราทางตอนเหนือของอินโดนีเซียมันทำให้โลกทั้งโลกสั่นสะเทือนเกือบ1เซนติเมตรและทำให้เกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกไปจนถึงอลาสก้าแผ่นดินไหวกู๊ดฟรายเดย์ในอลาสก้าแผ่นดินไหวที่ทรงพลังที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้ในอเมริกาเหนือใช้เวลา4นาที38วินาทีรอยเลื่อนความยาว966กิโลเมตรทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและสึนามิสูง8เมตรพื้นที่ห่างออกไป322กิโลเมตรยกตัวขึ้น9เมตรในขณะที่สถานที่อื่นๆกลับลดระดับลงอย่างถาวร2เมตรวาลดิเวียในชิลีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชิลีเริ่มในช่วงบ่ายและใช้เวลาไม่น้อยกว่า10นาทีภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อพื้นที่เท่าขนาดของแคลิฟอร์เนียและนั่นทำให้เกิดคลื่นสึนามิพัดมาถึงชายฝั่งฮาวายญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยเฉลี่ยแล้วพายุทอร์นาโดแต่ละครั้งจะใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีแต่บางครั้งก็มีข้อยกเว้นนะทอร์นาโดเอลริโนมันถือว่าเป็นทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากความกว้างที่จุดสูงสุดของทอร์นาโดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง4กิโลเมตรทอร์นาโดเพอร์รี่วิลในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ2:00 น.มันเริ่มต้นด้วยการโค่นล้มของต้นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งและทำลายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินจากนั้นพายุหมุนก็รุนแรงขึ้นมันเพิ่มความสูงขึ้นจนเท่าอาคาร2ชั้นและทำให้รถพลิกคว่ำราวกับว่าเป็นของเล่นทอร์นาโดบิดครีกมัวเมื่อพัดเข้าสู่เมืองบิดครีกความกว้างของมันถึงจุดสูงสุดที่ 1.6 ถึง 2.5 กิโลเมตรความเร็วลมในพายุทอร์นาโดสูงมากกว่า483กิโลเมตรต่อชั่วโมงและภัยธรรมชาติครั้งนี้ก็ได้สร้างความเสียหายถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแมนิโทบาในแคนาดาพายุทอร์นาโดได้พัดกระหน่ำเป็นเวลาเกือบ3ชั่วโมง
มันทำลายต้นไม้และเสาสาธารณูปโภคมากมายสร้างความเสียหายให้กับถนนและบ้านไร่แต่เมืองทุกเมืองที่อยู่บนเส้นทางของพายุก็รอดกลับมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ทอร์นาโดไทรสเตทในสหรัฐอเมริกาพายุทอร์นาโดเดี่ยวที่ยาวที่สุดในโลกเดินทาง354กิโลเมตรผ่านมิสซูรีอิลลินอยและอินเดียนาซึ่งโดยปกติแล้วเส้นทางเฉลี่ยของพายุทอร์นาโดมักไม่เกิน8กิโลเมตรตูเปโลเกนส์วิลในสหรัฐอเมริกาความรุนแรงที่ประกอบไปด้วยพายุทอร์นาโดอย่างน้อย12ลูกซึ่งกวาดล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าแถมพายุหมุนเหล่านี้ยังทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกดินถล่มวาจรในประเทศอิตาลีเมื่อถึงเวลา4ทุ่มตรงแผ่นดินถล่มซึ่งมีปริมาณเท่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าจำนวน100แห่งแตกออกจากยอดเขามอนเตต็อกมันตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวาจรและนั่นก็ทำให้เกิดคลื่นสึนามิที่สูงกว่าสะพานโกลเด้นเกตยุนนานในประเทศจีนหิมะถล่มผสมหินและโคลนซึ่งมีขนาดใหญ่จนสามารถเติมเต็มอ่าวซิดนีย์ได้และมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเขื่อนในแม่น้ำจินชาแม่น้ำฮิดะในประเทศญี่ปุ่นมันเกิดจากพายุฝนน้ำปริมาณเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกกว่า 300,000 แห่งไหลลงมาก่อนที่จะหยุดลงโดยดินที่ถล่มลงมาก่อนหน้านี้แถมระหว่างทางดินถล่มก็ได้กวาดรถบัส2คันออกจากถนนไปด้วยเปรูเขื่อนหินถล่มลงไปในแม่น้ำริโอแมนทาโรซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่ไหลผ่านใจกลางเปรูเรื่องทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน3นาทีซึ่งนั่นหมายความว่าดินถล่มจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้มันยังทิ้งร่องรอยของเศษขยะไว้เป็นทางยาวถึง8กิโลเมตรเลยล่ะเขื่อนอูซอยในทาจิกิสถานในตอนนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดทำให้มีหินมากมายถล่มลงสู่แม่น้ำเมอร์แกบและปิดกั้นการไหลของมันซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขื่อนอูซอยซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกได้เกิดขึ้นมาภูเขาเซนต์เฮเลนสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา 8:30 นาทีแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงทำให้ทิศเหนือทั้งหมดของภูเขาเซนต์เฮเลนเลื่อนออกไปมันเป็นการถล่มครั้งใหญ่ที่ได้รับการบันทึกไว้มันทำให้ปล่องภูเขาไฟปะทุออกและระเบิดอย่างรุนแรงนอร์ทบอนาวิลในสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางศตวรรษที่15ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เศรษฐกรจำนวนมหาศาลพุ่งลงมาจากภูเขาเทเบิลพวกมันครอบคลุมพื้นที่มากกว่า13ตารางกิโลเมตรและปิดกั้นแม่น้ำโคลัมเบียด้วยเขื่อนสูง61เมตรและยาวประมาณ6กิโลเมตรหากมีมหาภัยพิบัติบนโลกทุกๆ5นาทีสภาพความเป็นอยู่บนโลกจะใกล้เคียงกับเมื่อ 4.5 พันล้านปีก่อนย้อนกลับไปตอนนั้นทะเลและมหาสมุทรเดือดเกิดฟ้าผ่าขึ้นทุกที่แผ่นเปลือกโลกเปลี่ยนรูปร่างลาวาไหลจากภูเขาไฟและที่แย่กว่านั้นคือไม่มีอินเทอร์เน็ตโลกมีลักษณะคล้ายหม้อต้มขนาดใหญ่ที่กำลังเดือดซึ่งสิ่งมีชีวิตค่อยๆถูกสร้างขึ้นถ้ามันเริ่มเดือดอีกครั้งหม้อนี้อาจทำลายชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกนี้มหาภัยพิบัติต่อเนื่องหรอมาจำลองเหตุการณ์กันหน่อยดีไหมอรุณสวัสดิ์คุณตื่นขึ้นมาในบังเกอร์เล็กๆใต้ดินเซ็นเซอร์แผ่นดินไหวระบุว่าจะเกิดแผ่นดินไหว7จุดในอีกไม่กี่นาทีคุณจัดกระเป๋าเป้กันน้ำใบใหญ่แล้วขึ้นไปชั้นบนบังเกอร์ใต้ดินได้รับการปกป้องจากแผ่นดินไหวโดยมันจะเคลื่อนที่ไปกับพื้นดินด้วยดังนั้นที่นี่จึงปลอดภัยแต่คุณก็ยังต้องออกจากที่นี่เพื่อไปหาเสบียงอยู่ดีนอกจากนี้เมื่อวานคุณได้รับสัญญาณวิทยุบอกให้ผู้รอดชีวิตทุกคนไปทางทิศใต้ทันทีด้วยซึ่งพิกัดที่คุณได้รับอยู่ไม่ไกลจากตำแหน่งของคุณเท่าไหร่คุณจึงต้องรีบไปก่อนที่ภูมิประเทศจะเปลี่ยนอีกครั้งคุณเปิดประตูออกมาจากบังเกอร์และพบว่าตัวเองอยู่กลางทะเลทรายคุณแทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ท่ามกลางท้องฟ้าสีเทาเลยแผ่นดินสั่นไหวแต่คุณไม่กลัวเพราะไม่มีบ้านหรืออาคารมาถล่มใส่คุณคุณรักษาสมดุลได้ดีแผ่นดินไหวจึงไม่ทำให้คุณล้มลงมันเหมือนกับการกระโดดบนแทรมโพลีนเลยสิ่งเดียวที่เป็นอันตรายคือเหวลึกที่พื้นแต่คุณก็กระโดดข้ามมันได้อย่างง่ายดายหลังจากการวอร์มอัพสุดอันตรายยามเช้าก็ถึงเวลาอาหารเช้าคุณหยิบกระป๋องออกจากกระเป๋าเป้ซึ่งคุณมีเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่ภัยพิบัติต่อไปจะเกิดขึ้นคุณกินอาหารและนึกถึงสิ่งที่ทวดบอกคุณว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นโลกถูกแบ่งออกเป็นดินแดนที่เรียกว่าประเทศคนหลายล้านคนอาศัยอยู่บนโลกแต่แล้วสิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้น
แผ่นเปลือกโลกเริ่มเคลื่อนที่อุณหภูมิของอากาศและแรงดันบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแผ่นดินไหวทำลายเมืองทั้งเมืองภายในวันเดียวสึนามิและน้ำท่วมชะล้างซากปรักหักพังที่เหลืออยู่เท่าภูเขาไฟปิดกั้นแสงแดดไฟป่าทำลายพืชพันธุ์เกือบทั้งหมดและการปะทุของภูเขาไฟทำให้อากาศเป็นพิษมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพที่เลวร้ายนี้ได้และคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โชคดีเมื่อกินข้าวเช้าเสร็จคุณรู้สึกวอกแวกกับแผ่นดินที่สั่นไหวอีกครั้งถึงเวลาไปต่อแล้วหลายๆคนเดินทางรอบโลกตัวคนเดียวเนื่องจากพวกเขาคิดว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยกว่าบางคนรวมตัวกันเป็นชุมชนแต่ไม่เคยมีใครอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานมากนักชีวิตของคุณหยุดนิ่งไม่ได้แต่คุณก็ไม่ตื่นตระหนกหนึ่งในกฎหลักระหว่างเกิดภัยธรรมชาติคือการมีสติดังนั้นผู้รอดชีวิตทุกคนจึงใจเย็นและมีการฝึกร่างกายที่ยอดเยี่ยมคุณไปทางใต้หลายกิโลเมตรและทันใดนั้นก็ได้กลิ่นแปลกๆบางอย่างคุณสวมหน้ากากกันแก๊สเพราะแผ่นดินไหวทำให้หินปูนปะทุคาร์บอนไดออกไซด์จากธรรมชาติถูกปล่อยขึ้นมาสู่พื้นผิวคุณรู้สึกสบายเมื่อสวมหน้ากากกันแก๊สแต่ไม่สามารถวิ่งเร็วขณะสวมมันได้คุณเห็นป่าสีเขียวที่อยู่ไกลออกไปซึ่งเป็นสถานที่หายากที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้คุณถอดหน้ากากกันแก๊สออกและไปที่ต้นไม้เพื่อหาที่ร่มหลบแสงแดดจ้าพื้นที่สีเขียวแห่งนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้หลากสีสตรอเบอรี่และผลเบอร์รี่อื่นๆเติบโตที่นี่แต่คุณก็ยังกังวลดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับภูเขาไฟมันพ่นหินหนืดใต้ดินที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจึงทำให้พืชเจริญเติบโตคุณสามารถมองเห็นภูเขาสูงในระยะไกลได้แต่ตรงนี้คือภูเขาไฟใต้พื้นดินเกิดการดันตัวขึ้นอีกครั้งและกระตุ้นให้เกิดการปะทุคุณรีบเก็บสตรอเบอรี่และหนีออกจากตรงนี้ให้ไกลที่สุดลาวาพุ่งออกจากภูเขาไฟและทำให้ป่าไฟไหม้คุณปลดตะขอสกูตเตอร์พับได้พร้อมมอเตอร์ออกจากกระเป๋าเป้แล้วขี่ออกไปจากภูเขาไฟอันร้อนแรงให้เร็วที่สุดท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเท่าภูเขาไฟแต่มันเกิดขึ้นไม่นานหรอกลมพัดแรงขึ้นทุกๆวินาทีคุณตระหนักได้ว่าเฮอริเคนกำลังเคลื่อนมายังทิศทางของคุณคุณเอาพลั่วเล็กๆออกมาเพื่อขุดหลุมบนถนนแม้ดินจะแห้งแต่คุณก็มีกำลังเพียงพอที่จะขุดหลุมลึกเล็กๆได้ใน 2-3 นาทีคุณลงไปอยู่ในหลุมและปกปิดตัวเองด้วยเต็นท์ป้องกันเฮอริเคนพัดเท่าภูเขาไฟไปทิศทางอื่นและอากาศก็กลับมาปลอดโปร่งอีกครั้งแต่ไฟก็ยังไม่ยอมหยุดลมพัดกระจายไปทั่วป่าคุณออกจากหลุมและสวมหน้ากากกันแก๊สอีกครั้งมีควันจำนวนมากอยู่รอบๆและมันก็ร้อนสุดๆคุณรู้ว่าเฮอริเคนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุมันก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศอุ่นและความชื้นได้ปะทะกับผิวน้ำทะเลและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้างั้นก็มีน้ำแถวๆนี้นะสิเยี่ยมคุณหิวน้ำและต้องการทำให้ร่างกายเย็นลงแต่ดันมีเสียงดังเกิดขึ้นด้านหลังคุณเมื่อคุณหันไปก็เห็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่โถมเข้าใส่ไฟคุณเอาเสื้อชูชีพออกจากกระเป๋าเป้โดยไม่ตื่นตระหนกใดๆก่อนถอดหน้ากากกันแก๊สออกแล้วสวมหน้ากากดำน้ำพร้อมตีนกบแทนคลื่นพัดทำให้ตัวคุณลอยขึ้นแต่คุณไม่จมน้ำเพราะหลายปีของการเอาตัวรอดที่ผ่านมาคุณได้ฝึกการว่ายน้ำมาเป็นอย่างดีคุณเกาะต้นไม้ที่คุณไหลผ่านแล้วรออย่างใจเย็นให้น้ำที่ท่วมอยู่นั้นถูกแทนที่ด้วยภัยธรรมชาติอื่นๆ5นาทีผ่านไปคุณล่องอยู่ใต้ท้องฟ้าสีดำที่เต็มไปด้วยพายุและแสงฟ้าแลบถึงแม้จะมีคลื่นแต่คุณก็พยายามพาตัวเองไปทางใต้อากาศเริ่มหนาวมากขึ้นในที่สุดก็เห็นชายฝั่งสักทีซึ่งไม่ใช่แผ่นดินแต่เป็นน้ำแข็งต่างหากลมแรงได้พาพายุไซโคลนอันหนาวเหน็บมาทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่าคุณอยู่ในแอนตาร์กติกาที่มีหิมะและพายุหิมะล้อมรอบมันหนาวมากๆคุณจึงหยิบผ้าห่มอวกาศที่ทำจากฟอยล์ออกมาห่มและเดินไปทางใต้อย่างช้าๆคุณขยำกระดาษแล้วใส่ไว้ใต้เสื้อผ้าพร้อมกับพลาสติกกันกระแทกและผ้าฝ้ายสิ่งของทั้งหมดนี้ช่วยทำให้ร่างกายของคุณอบอุ่นและระหว่างทางคุณก็เก็บหิมะได้หลายขวดไว้ละลายในภายหลังเกล็ดน้ำแข็งก่อตัวขึ้นบนหน้าของคุณและเพราะพายุหิมะคุณจึงมองไม่เห็นทันใดนั้นเท้าของคุณเริ่มบดหิมะจนน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำกระแสลมร้อนพัดมาสัมผัสใบหน้าของคุณคุณพบว่าตัวเองอยู่บนพื้นที่แข็งและแห้งคุณมองไปบนฟ้าก่อนมองลงมาที่นาฬิกาเวลาผ่านไป5นาทีแล้วและท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมด้วยเมฆสีดำอีกครั้งคุณเอาแผ่นโลหะออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วใช้มันคลุมหัวไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดฝนตกหนักและลูกเห็บตกใส่คุณลูกบอลน้ำแข็งยักษ์ตกลงมากระแทกโล่โลหะแต่คุณก็ยังใจเย็นถึงขนาดยิ้มออกมาได้พื้นเริ่มเปียกและนิ่มจากก้อนน้ำแข็ง
เมื่อลูกเห็บสงบลงคุณเอาวัตถุกันความร้อนทั้งหมดใต้เสื้อผ้าของคุณไปเก็บไว้ในกระเป๋าเป้จากนั้นก็เอาแท่งเหล็กแหลมออกมาซึ่งแท่งเหล็กเหล่านี้ถูกพันด้วยสายทองแดงคุณเอามันมาเชื่อมต่อกันให้เป็นเสาอากาศยาวแท่งเดียวแล้วปักมันลงบนพื้นก่อนจะวิ่งหนีไปหลังจากลูกเห็บตกจากเมฆฝนฟ้าก็ผ่าลงมาที่พื้นยิ่งไปกว่านั้นมันผ่าลงมาตรงสายล่อฟ้าที่คุณทำไว้คุณรอจนพายุสงบลงแล้วเก็บสายล่อฟ้าใส่กระเป๋าเป้เหมือนเดิมความร้อนเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณดื่มน้ำจากหิมะที่ละลายและเดินฝ่าทะเลทรายไปโลกสั่นสะเทือนการผจญภัยของคุณเริ่มขึ้นอีกครั้งแผ่นดินไหวคาร์บอนไดออกไซด์ไฟไหม้น้ำท่วมหิมะสึนามิฟ้าผ่าพวกมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและเพราะได้เข็มทิศช่วยไว้คุณจึงเดินทางต่อไปและถึงที่หมายในอีกไม่กี่เดือนให้หลังคุณเห็นเสาอากาศยาวๆยื่นออกมาจากพื้นดินนี่คือสัญลักษณ์สำหรับเข้าเมืองใต้ดินเมืองนี้สร้างขึ้นจากบังเกอร์ขนาดใหญ่หลายสิบแห่งที่เชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์กำแพงของเมืองป้องกันรังสีไม่ให้เล็ดลอดผ่านออกมาและพวกมันก็ยืดหยุ่นรับแผ่นดินไหวได้ผู้คนเรียนรู้ในการดึงพลังงานจากพื้นดินส่วนแกนโลกก็ให้ความร้อนที่ใช้ต้มน้ำได้จากนั้นไอน้ำจึงเกิดขึ้นและไฟฟ้าได้ถูกสร้างขึ้นที่สถานีพิเศษผู้คนใช้น้ำจากทะเลสาบและแม่น้ำใต้ดินโคมไฟอัลตราไวโอเลตถูกติดตั้งไว้ทุกที่เพื่อให้แสงที่จำเป็นต่อมนุษย์และพืชแทนแสงจากดวงอาทิตย์ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นบนโลกทุกๆ5นาทีแต่มนุษยชาติก็ยังมีพื้นที่มากมายใต้ดินรองรับอยู่ซาราเดอร์อยู่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังยืนอยู่บนกระจกบานใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเกลือที่แบนราบกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในโบลิเวียซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับสูงที่สุดในอเมริกาใต้กระจกธรรมชาตินี้เป็นส่วนที่เหลืออยู่ของทะเลสาบยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ระเหยไปเมื่อนานมาแล้วแม้ว่ามันอาจจะดูเรียบแต่เทคโนโลยี GPS ได้พิสูจน์ว่าภูมิประเทศบางแห่งมีความรกร้างเพียงน้อยนิดสถานที่นี้รกมากจนมีเกลือมากถึง 10,000 ล้านตันหากคุณไปที่นั่นในเวลาที่เหมาะสมทะเลสาบบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงจะล้นไปด้วยชั้นน้ำเล็กๆซึ่งทำหน้าที่เป็นกระจกของท้องฟ้าชาวบ้านจำนวนมากสกัดเกลือและลิเธียมจากที่นั่นอย่าลืมแวะโรงแรมเกลือแห่งแรกของโลกด้วยนะเมื่อมีโอกาสได้ไปคุณสามารถหาภูเขาสายรุ้งของแท้ในเปรูนักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่สามารถอธิบายได้ยอดเขาที่มีสีสันสวยงามเข้าถึงได้ยากแต่การได้เห็นสีฟ้าแดงเขียวเหลืองและชมพูในธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำน้ำตกบาตาราจอชมีสะพานธรรมชาติ3แห่งให้ทุกคนเดินข้ามถ่ายรูปสวยๆหรือแม้แต่ปิกนิกโดยน้ำตกเกิดจากการกัดเซาะของหินปูนที่เกิดขึ้นมาหลายล้านปีแม้จะดูเหมือนมีคนเพิ่งมาเจาะรูตรงกลางก็ตามมันตั้งอยู่ในหมู่บ้านแทนูรินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเบรุตเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นทะเลเดซีมีเกลือและแร่ธาตุเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับทะเลอื่นๆแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะเป็นทะเลสาบก็ตามการว่ายน้ำแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผู้คนไปที่นั่นเพื่อให้ร่างกายสัมผัสสารเคมีตามธรรมชาติการลอยตัวบนผิวน้ำเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายแหล่งน้ำโบราณแห่งนี้ได้ชื่อมาเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้เนื่องจากมันมีความเค็มกว่ามหาสมุทรถึง 9.6 เท่ามีเพียงแบคทีเรียและเชื้อราไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินไปกับเกลือได้นอกจากนี้ยังเป็นระดับความสูงที่ต่ำที่สุดในโลกบนพื้นดินที่420เมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลตลอดทางในซาอุดีอาระเบียเป็นหินที่ถูกหั่นตรงกลางซึ่งทำให้ได้2ชิ้นวางขนานกันพอดีสิ่งที่ทำให้อันนาสลามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมันไม่ได้ทำขึ้นมาโดยตั้งใจแต่มันเป็นผลมาจากธรรมชาติตลอดหลายปีที่ผ่านมาทานน้ำแข็งนี้อาจจะดูเหมือนมีใครบางคนทิ้งสีแดงไว้เป็นตันกลางทวีปแอนตาร์กติกาแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีธรรมชาติเลือดที่ตกลงมาเป็นผลมาจากน้ำที่เค็มจัดผสมกับไอรอนออกไซด์ทำให้เกิดกลิ่นอายที่น่าขนลุกนะที่แห่งนี้ในฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามคุณสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟซึ่งอยู่ห่างจากรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เพียงไม่กี่ฟุตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่บนรางรถไฟในขณะที่รถไฟจะถูกขับวันละ2ครั้งในวันที่คนพลุกพล่านคุณจะต้องพิงกำแพงข้างหลังหรือเดินเข้าไปในร้านกาแฟมากมายในบริเวณใกล้เคียงฟองอากาศแช่แข็งเป็นเรื่องธรรมดาในทะเลสาบอับราฮัมประเทศแคนาดาพวกมันดูเหมือนสารคล้ายเยลลี่แต่จริงๆแล้วเป็นเพียงก๊าซมีเทนที่ผลิตโดยแบคทีเรียเมื่อพวกมันกินสิ่งมีชีวิตที่จมลงสู่ก้นบ่อในระหว่างกระบวนการฟองก๊าซมีเทนจะถูกปล่อยออกมาแต่เนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งฟองเหล่านี้จึงกลายเป็นน้ำแข็ง
ออสเตรเลียเป็นแหล่งที่มีน้ำตกแนวนอนที่มีเอกลักษณ์บนชายฝั่งของภูมิภาคคิมเบอร์รี่มันเป็นเพียงกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่เคลื่อนผ่านโขดหินแคบๆ2ก้อนกระแสน้ำสามารถสูงได้ถึง9เมตรน้ำตกจะย้อนกลับเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ด้านใต้ยังเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันใหญ่มากจนดูเหมือนเนินเขาขนาดใหญ่มีเส้นรอบวง10กิโลเมตรและสูง351เมตรและขอบของมันถูกกัดเซาะเนื่องจากมีหินอยู่รอบๆตลอดมาแอนเทโลปแคนยอนในรัฐแอริโซนาหรือที่รู้จักกันในชื่อสถานที่ที่น้ำไหลผ่านหินมันมีหุบเขาที่มีร่องลึก2ส่วนตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่น้ำไหลผ่านหินทรายทำให้เกิดรูปแบบที่งดงามไม่เหมือนใครในฟิลิปปินส์คุณสามารถว่ายน้ำในทะเลที่ใสสะอาดที่สุดและค้นพบโลกใต้น้ำที่อยู่เบื้องล่างของคุณในจังหวัดปาลาวันเขตเทศบาลโครอนมีเม็ดทรายสีขาวพร้อมเรือขนาดเล็กจำนวนมากที่แล่นผ่านทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายทริสตันดากุนยาเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟขนาดเล็กในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมีเมืองใกล้เคียงแค่บัวโนสไอเรสอาร์เจนตินาและแคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ต้องใช้เวลาเดินทางโดยเรือถึง7วันเพื่อไปยังสถานที่ที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้หากคุณต้องการปลีกวิเวกการได้อยู่กับคนในท้องถิ่น280คนจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลจากโลกภายนอกเลยเกาะที่โดดเดี่ยวยิ่งกว่าทริสตันดากุนยาคือหมู่เกาะพริสแคนโดยมันห่างจากตาฮิติ 2,200 กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้เป็นการอยู่ร่วมกันของชาวอังกฤษโพลินีเชียนและชาวแปซิฟิกอื่นๆที่อาศัยอยู่ห่างไกลพร้อมกับดินภูเขาไฟที่ใช้ปลูกพืชผลที่นี่มีประชากรประมาณ50คนเกาะเล็กๆนี้ถือเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับ2หากคุณวางแผนที่จะไปเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางทางทะเลอันยาวนานบนเรือเสบียงที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้12คนอุโมงค์รถไฟที่ถูกทิ้งร้างในยูเครนแห่งนี้เป็นสถานที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งที่คุณไปเยี่ยมชมได้การเดินผ่านใบไม้และพืชพันธุ์เขียวชอุ่มให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยล่ะอุทยานแห่งชาติพริทวิเซของโครเอเชียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นมรดกโลกที่มีสัตว์และพืชเป็นเอกลักษณ์มากมายที่นี่ดูเหมือนมีภาพยนตร์มหากาพย์ที่มีน้ำตกไม่มีที่สิ้นสุดไหลจากทุกทิศทุกทางแถมยังมีทะเลสาบที่ใสสะอาดรอบด้านทะเลสาบไบคาวไซบีเรียเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีน้ำจืดบนโลกที่ยังไม่ถูกแช่แข็งถึง 20% นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกด้วยความลึกสูงสุดถึง 1,646 เมตรที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชีวิตหลากหลายที่สุดเนื่องจากอายุและการอยู่อย่างสันโดษของมันทำให้มีสัตว์มากกว่า 1,300 สายพันธุ์และพืช570สายพันธุ์ถ้ำคริสตัลใต้ดินที่อยู่ในเม็กซิโกดูเหมือนโลกระหว่างดวงดาวเลยล่ะมันอยู่ใต้พื้นผิวประมาณ300เมตรโดยคริสตัลแต่ละแท่งมีความยาวสูงสุดถึง10เมตรและหนักถึง50ตันแถมบางส่วนยังเป็นคริสตัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยหาดทรายสีแดงทำให้ชายหาดแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่เทียนจินประเทศจีนโดยพืชสีแดงที่เรียกว่าชูเอดาซาลซ่าอาศัยอยู่ในน้ำเค็มชายหาดทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยสีแดงโดยมองเห็นเพียงชั้นบนสุดของทะเลเท่านั้นนอกจากนี้ในประเทศจีนยังมีภูเขาเทียนจือซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงด้วยภูเขาที่มีลักษณะเฉพาะนี้แผ่กระจายไปถึง50ตารางกิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ในเขตอู่หลิงหยวนการกัดเซาะของหินเป็นเวลาหลายล้านปีทำให้เกิดความงามอันน่าทึ่งนี้ตลอดทางในแคลิฟอร์เนียที่มีแดดจ้าคืออุทยานแห่งชาติซีโควยาซึ่งเป็นที่ตั้งของป่ายักษ์มันมีมานานหลายพันปีแล้วต้นไม้ขนาดมหึมาจำนวนมากกว่า 8,000 ต้นปกครองแผ่นดินรวมถึงพืชที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก10ต้นนายพลเชแมนมีอายุประมาณ 2,700 ปีและมันก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นไม้มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาตรของมันเกาะแมวของญี่ปุ่นมีประชากรน้อยกว่า10คนและมีแมวมากกว่า120ตัวเกาะนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและคนในท้องถิ่นก็ต่างชื่นชอบมันหากคุณกำลังเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อย่าลืมพาทาสแมวไปด้วยนะเยเมนเป็นที่ตั้งของตึกราฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นมหานครที่เก่าแก่ที่สุดเมืองโบราณชิบัมถือเป็นแมนฮัตตันแห่งทะเลทรายเนื่องจากมีอาคารโคลนโผล่ขึ้นมาจากพื้นทะเลทรายมันถูกใช้เป็นที่จอดคาราวานในสมัยโบราณอาคารอิฐโคลนเหล่านี้สูง7ชั้นและสร้างขึ้นจากดินที่อุดมสมบูรณ์หญ้าแห้งและน้ำซึ่งถูกสร้างเป็นอิฐและถูกอบภายใต้แสงแดดเป็นเวลาหลายวันที่ชั้นล่างใช้สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์และปลูกธัญพืชและชั้นบนเป็นที่สำหรับพบปะสังสรรค์และชมวิวที่สวยงาม
องค์ประกอบทางเคมีของน้ำพุร้อนโบราณในเมืองปามุคคาเลประเทศตุรกีทำให้น้ำที่ไหลผ่านขอบบ่อดูมีมนต์ขลังพวกมันไม่เพียงแต่ดีสำหรับการทำความสะอาดร่างกายของคุณแต่ยังดีต่อจิตใจอีกด้วยรูปร่างและการก่อตัวของหินเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลมาจากมนุษย์บางคนเป็นคนทำแต่เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์ยังคงสับสนว่าเหตุใดไจแอนท์คอสเวย์ในไอซ์แลนด์จึงมีรูปทรงแปลกตาโซโคตราเป็นเกาะที่มีลักษณะเหมือนเกาะมนุษย์ต่างดาวนอกชายฝั่งเยเมนในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมามันถูกเรียกว่าต้นมังกรและสามารถพบได้บนเกาะที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้เท่านั้นโดยในปี2008มันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกน้ำตกสีดำในไอซ์แลนด์ได้ชื่อมาจากเสาลาวาสีดำที่ล้อมรอบมันฐานของน้ำตกมีหินแหลมคมโครงสร้างทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจของสถาปัตยกรรมไอซ์แลนด์ที่เห็นได้ในอาคารที่มีชื่อเสียงบางแห่ง